เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ชาญชัยสิริวิทโยซึ่งเป็นพระนักเทศที่เทศอยู่ที่ลานธรรมอยู่บ่อยๆส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และผ่านคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับคุณครับ ขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ HBB TV 999พุทธภูมิแล้วก็ฟังจากสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธที่คลื่น 89.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายทั่วประเทศวันนี้ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์ในรายการธรรมะสว่างใจดังนั้นญาติโยมมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เพราะรายการนี้เป็นรายการสดก็สามารถโทรมาสอบถามปัญหาธรรมะต่างๆที่ปฏิบัติแล้วติดขัดต่างๆก็ถามมาได้เลยนะฮะการปฏิบัติธรรมนี้จริงๆแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยท่านบอกว่ายกมงคลขึ้นมาก่อนเป็นกำลังใจเรามาด้วยมงคลเราก็จะไปมงคลเพราะว่ามงคล38เนี่ยพระเจ้าทรงสอนไว้แล้วแล้วข้อแรกเนี่ยท่านบอกไว้เลยอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาแล้วก็ปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังพลมุตตมังนี่ได้3ข้อข้อแรกก็คืออเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนผ่านทั้งหลายข้อที่2การคบบัณฑิตทั้งหลายข้อที่3ก็คือการบูชาบุคคลที่คนบูชาทั้งหลายนี่เป็นมงคลอันสูงสุดดังนั้นในการไม่คบคนพาลนี่เป็นยังไงเราก็คงจะนึกไปถึงต่างๆว่าผู้คนต่างๆเราจะดูยังไงว่าเขาเป็นพาลหรือไม่ใช่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากจิตเรานี่นะครับจิตเราเนี่ยสังเกตให้ดีนะฮะถ้าเราส่งจิตออกไปนอกไปดูอะไรไปเห็นอะไรไปได้ยินอะไรมันจะถูกใจหรือไม่ถูกใจมันมีอยู่สองเรื่องมันเกิดเรื่องแล้วเราจะพาลแล้วทันทีแล้วพาลดีพาลไม่ดีมันก็มีอยู่ตรงนี้จะเกิดอาการเป็นพาลแล้วแล้วคบบัณฑิตล่ะบัณฑิตก็อยู่ที่จิตเราเหมือนกันเมื่อไหร่ที่เรากลับมารู้ใจรู้กายเราตรงนี้แหละมันเป็นเหตุให้เราสงบแล้วสงบก็เป็นบัณฑิตนะครับบัณฑิตจะเป็นเกิดผู้รู้ขึ้นมาเพราะว่าเราเมื่อมารู้กายรู้ใจเนี่ยก็มารู้ด้วยสติสติเป็นผู้รู้เพราะนั้นผู้รู้เนี่ยผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าไปสู่จิตที่เป็นพุทธะและเมื่อรู้เนี่ยก็คือบัณฑิตบัณฑิตแปลว่าผู้รู้รู้ศีลรู้ธรรมรู้ข้อปฏิบัติต่างเนี่ยเริ่มต้นการปฏิบัติเราเริ่มจากตรงนี้แล้วดูที่ตัวเราแล้วเราจะสังเกตได้เลยว่าเริ่มต้นเราก็เป็นมงคลแล้วแล้วหลักการปฏิบัติก็มีง่ายๆแค่ตรงนี้เหมือนกันครับว่าท่านบอกว่าให้มารู้กายรู้ใจเราประเด็นคุณหลวงพ่อสนองก็สอนเสมอว่าไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากให้มารู้กายรู้ใจเราเท่านั้นพอแล้วเพราะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงถามว่าทุกคนรู้ไหมว่ากายใจเป็นยังไงก็รู้นะก็รู้เนาะก็ทุกวันก็รู้อยู่ว่ากายเป็นอย่างนี้ไอ้ใจก็เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็คิดดีคิดไม่ดีนะแต่เรารู้ไม่ละเอียดนะไม่สมบูรณ์สติที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็เผลอเยอะถ้าเราลองมาดูเราจะรู้บางทีเรานั่งอยู่เนี่ยรู้ว่านั่งแต่ลักษณะการนั่งเป็นยังไงเราก็นึกไม่ออกนะเพียงคร่าวๆแต่เราลองมานั่งนึกจริงๆตั้งแต่ด้านหลังด้านข้างด้านหน้าก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นตรงเนี้ยนี่ฮะการฝึกฝนเริ่มต้นจากเพียงแค่นี้เองมาฝึกสติไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งนานไม่จำเป็นต้องไปเดินนานไม่จำเป็นต้องอะไรท่านเดินไม่เป็นนั่งไม่เป็นไม่มีเวลาก็จะไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นการฝึกสติเนี่ยฝึกให้เกิดให้สติเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเมื่อสติเกิดขึ้นเนี่ยสติเป็นเหตุ
ผลที่ได้รับคือสมาธิสัมมาสติคือสติที่อยู่ที่กายที่ใจเราแล้วก็เกิดสัมมาสมาธิก็ไม่ต้องกลัวหลงทางเพราะเราทำแบบธรรมดาเหมือนกับว่าเราทำงานอยู่เป็นปกติทุกวันทุกวันเนี่ยในชีวิตประจำวันนะเราก็ทำไปปกติแต่ให้มีรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นเพิ่มการรู้ไม่มีสติรู้ตัวมากขึ้นเท่านั้นเองก็เริ่มต้นจากอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆทำไปมากเข้ามากเข้าน่ะเข้ามันจะเริ่มเข้ามาเองเริ่มดึงใหม่ๆไม่ค่อยมาหรอกธรรมชาติของจิตเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยอยู่กับเราจิตไม่ค่อยอยู่กับบ้านออกนอกบ้านบ้านคือกายเราอาการ32ที่เป็นบ้านนั้นจิตจะต้องมาอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยอยู่หรอกออกไปเรื่อยเลยไปทางไหนอ่ะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตคิดไปไปตลอดเวลาเลยไม่ค่อยหยุดฮะแม้กระทั่งนอนหลับก็ยังไปฝันต่อท่องเที่ยวน่าดูท่องเที่ยวเลยว่าตาสงสารดังนั้นทำยังไงที่เราจะค่อยๆมารู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูเหมือนไม่มีอะไรทำไปเนี่ยก็รู้อยู่เนี่ยแต่ก็รู้ท่านบอกว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็ให้รู้ตัวเราทำครับให้มีสติรู้อย่าปล่อยให้มันเผลอมันอะไรไปแต่ว่าเผลอก็รู้ว่าเผลอก็ถูกครับให้รู้ว่าเผลอน่ะถูกแล้วเพราะส่วนมากเผลอไม่รู้ครับมันก็จะไปตามเหตุไปเรื่อยเลยเราก็เปิดเผลอไม่แน่อารมณ์นะก็หลงอารมณ์ไปตรงเนี้ยแต่จริงๆแล้วสมองคนเนี่ยเขามีไว้ให้เราใช้คิดนะแต่เรากับกายตกเป็นทาสของสมองไปหมดสมองมันคิดให้เราทำนะทุกวันเนี่ยพอไปตามอารมณ์นี่ไงที่กระทบทางผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาชอบไม่ชอบเกิดชอบแล้วเป็นไงอยากได้เป็นกิเลสแล้วถ้าไม่ชอบอ่ะไม่อยากได้โกรธเป็นกิเลสอีกชอบแล้วได้มาก็ยึดเอาไว้อีกกลัวจะหลุดลอยไปเป็นหลงก็เป็นกิเลสอีกเพราะฉะนั้นเราตกอยู่ในสภาวะตรงนี้ทั้งวันเลยที่เราไม่รู้นี่ไงงั้นเมื่อเรามีสติเรามาฝึกรู้บ่อยๆเข้าเนี่ยแรกๆก็ไม่ค่อยรู้หรอกหนักๆเข้ามันจะค่อยๆเริ่มรู้เราสังเกตให้ดีนะเมื่อเรามาเริ่มรู้ตัวเรามากเข้ามากเข้าเนี่ยมรรคเนี่ยอยู่บนทางก็อยู่บนกายแล้วนี่เองมรรคอยู่ที่กายที่ใจแล้วนี่เองมรรคไม่ได้ไปไหนมรรคองค์8เนี่ยอยู่ที่นี่เลยแล้วก็มีเจตนาเรากดเว้นเจตนาเป็นเครื่องกดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คือศีลนะเพราะฉะนั้นในมรรคองค์8ประกอบไปด้วยปัญญา2ข้อต้นปัญญาขั้นต้นแล้วก็ศีล3องค์แล้วก็อีก3องค์ก็เป็นสมาธิครับขั้นสุดท้ายก็คือปัญญาเมื่อสมาธิเกิดปัญญา2ข้อต้นก็เป็นเค้าเรียกว่าจิสุตตมยปัญญาไปเห็นไปได้ยินไปได้ฟังมาอันนี้เป็นสุตตมยปัญญาปัญญาที่ฟังรู้เรื่องแต่ยังไม่เข้าใจเสร็จแล้วเราก็เอามาคิดพิจารณาเอาสมองมาคิดอันนี้ก็เลยนี่เราใช้สมองคิดครับผมก็คือพิจารณาออกมันเป็นอย่างนั้นออกเข้าใจนี่เป็นจินตามัยองค์ที่6นี่ทำสติก็เรียกว่าทำเปลี่ยนชอบความเปลี่ยนชอบองค์ที่7เป็นสัมมาสติปัญญาก่อนปัญญาเป็น2ข้อต้นปัญญานั้นนะฮะแล้วก็มาศีลแล้วก็สมาธิครับเราจะใช้ปัญญาประมาณนี้ก่อนแต่ปัญญาสุดท้ายคือภาวนาปัญญาเนี่ยคือปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วพัฒนาจากความสงบของจิตเนี่ยพัฒนาสติให้มันเจริญขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นตรงกับที่พระพุทธองค์ทรงบอกไว้เลยว่าอริยมรรคองค์8เนี่ยควรให้เจริญขึ้นนี่ไงเราก็เจริญอะไรก็เจริญสติครับนี่แหละฮะเจริญสติด้วยความเพียรชอบไปเรื่อยโดยพื้นฐานของการมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเป็นศีลนี่เป็นศีลอยู่บนพื้นฐานของศีลเพราะฉะนั้นศีลเป็นตัวแม่เป็นตัวที่อยู่กับเราที่เราจะใช้สำรวมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมาทำย่อๆให้ฟังท่านบอกว่าบุญคือฝึกสติบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติแค่นี้เองฮะทำไมจึงว่าศีลเป็นสติก็เรามีเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนถูกไหมทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาด้วยกายกับวาจาดังนั้นเราจะใช้อะไรมาสำรวมระวังกายกับวาจาก็ใช้จิตที่มีสติถูกไหมฮะนี่คือฝึกสติฝึกสติอยู่บนพื้นฐานของศีลที่มาสำรวมระวังกายกับวาจาศีลคือการสำรวมระวังเมื่อเราสำรวมระวังนี่เป็นศีลแล้วงั้นสำรวมระวังไปเรื่อยๆฝึกไปอย่างเงี้ยรู้ไปเรื่อยไปเรื่อยหนักๆเข้ามันหยุดคิดขึ้นมาจิตสงบสังเกตนะอย่างที่บอกแล้วธรรมชาติจิตเนี่ยจะออกข้างนอกคิดข้างนอกตลอดแต่นี้เมื่อเราเอาเข้ามาคิดข้างในมาคิดที่ตัวเรามาที่กายที่ใจเราบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะเกิดการละความคิดจากข้างนอกออกไปความคิดต่างๆที่มันไร้สาระบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะค่อยๆออกไปบางคนเนี่ยได้ยินเสียงอะไรปุ๊บไปละเห็นแล้วอะไรนะมันจะไปงั้นเลยฮะจิตนี้จะเร็วมาก
เร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเพราะฉะนั้นเมื่อเราพยายามที่จะให้เข้ามาอยู่ที่ตัวเราบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยความที่จะไปเอ๊ะข้างนอกก็น้อยลงน้อยลงจนกระทั่งเข้ามาอยู่ข้างในอยู่นะเข้าอยู่กระทั่งมันหยุดคิดจึ๊บขึ้นมาชั่วขณะนี่คือสมาธิเป็นคณิกะสมาธิชั่วขณะชั่วขณะที่หยุดคิดเพราะฉะนั้นจะสังเกตนี้คือความคิดก็เป็นนิวรณ์นั่นเองความคิดนี่คือนิวรณ์เลยเพราะเมื่อหยุดคิดนิวรณ์ดับเป็นสมาธิเห็นไหมฮะต้องละนิวรณ์ตรงนี้เพราะอะไรมันจะอดไม่ได้ที่มันจะคิดนิวรณ์เกิดจากความคิดยังไงข้อที่หนึ่งก็เรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดชอบขึ้นมาพอใจมันก็ปรุงแต่งไปในทางที่ชอบที่พอใจอยากดูอยากได้ยินอยากเห็นอยากได้กลิ่นอยากได้ลิ้มรสอีกมันก็จะไปอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นนี่เขาเรียกว่าก็คิดปรุงไปเรื่อยเลยนี่เป็นนิวรณ์ที่เราคิดชอบเป็นกามฉันทะนิวรณ์นะพอใจในกามคุณทั้งห้าข้อที่หนึ่งในทางตรงข้ามแต่ไม่ชอบอ่ะเพราะมันมาเห็นเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างชอบกับไม่ชอบยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจถ้ามันไม่พอใจไม่ชอบมันก็ปรุงแต่งในทางที่ไม่ชอบก็เกิดอึดอัดขัดใจปลุกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทบอกร้ายได้เลยนี่ก็เป็นพยาบาทนิวรณ์เป็นองค์ที่สองที่สองนะเราก็ต้องตั้งสติกลับมาที่กายเรานิวรณ์นี้ก็จะดับไปถ้าไม่ตั้งมามันก็คิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งนักเข้านักเข้าก็เกิดหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านลำคาญใจอันนี้ก็เป็นอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ตัวที่3แล้วนี่ก็จากคิดเห็นไหมเราก็ต้องตั้งสติกลับมาวิธีฆ่านิวรณ์สังหารนิวรณ์หายก็ต้องตั้งสติเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ตั้งมามันก็ไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งงุนงิดลำคาญใจมั่งนักเข้านักเข้าก็เอ๊แต่ปฏิบัติมันจะได้ผลไหมเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ๊พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยถึงพระพุทธเจ้าเลยตอนนี้นี่ก็เรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์วางแล้วถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมามันก็ไปเลยเอาเดี๋ยวชอบมั่งไม่ชอบมั่งเดี๋ยวหงุดหงิดลำคาญใจเดี๋ยวสงสัยนักเข้านักเข้าก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนก็เลิกทำนี่ทีนามิทานิวรณ์ตัวที่5ครับผมขอกราบครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากลำปางครับโยมมาลัยเจริญสุขจะโยมครับนมัสการค่ะอาจารย์เจริญพรโยมค่ะคือโยมทุกวันนี้โยมก็ตื่นมาก็มาสวดมนต์สวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งทำสมาธิสักประมาณบางทีก็ครึ่งชั่วโมงหรือบางทีก็40นาทีแต่ว่ามันกำหนดพุทโธได้ไหมคะได้ค่ะได้กำหนดอะไรก็ได้โยมที่โยมรู้สึกดีโยมกำหนดสติกำกับอยู่ที่กายที่ลมได้ดีเนี่ยเราต้องนับด้วยไหมคะได้วิธีนั้นก็ได้บางคนต้องนับลมไม่ใช่เข้าพูดให้ใจออกโทนับ1เข้าพูดออกโทนับ2นับไปเรื่อยจนถึง10แล้วก็นับกลับลงมาแล้วก็เพิ่มไปทีละ1หรือ1อย่างนี้ก็ได้หรือจะนับไปเรื่อยๆจนถึง100ก็ได้อะไรที่เรารู้สึกว่าเราตั้งมั่นสติรู้สึกอยู่ได้ใช้การสังเกตอยู่สังเกตที่เวลาเราดูลมแล้วเราก็บริกรรมพุทโธไปด้วยเนี่ยมันพร้อมกันมั้ยให้บริกรรมเนี่ยมันพร้อมกันไม่อยากไปบังคับลมปล่อยธรรมชาติแล้วเราก็ค่อยกำกับไปเรื่อยๆแบบสบายๆไม่ต้องไปกดไปข่มไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องเป็นอะไรยังไงเพียงแต่ประคองรู้แค่นั้นนะโยมนะฮะประคองให้รู้ว่าฮะประคองให้รู้ว่าพูดเข้าลมโทใช่ใช่ค่ะพูดโทนี่พร้อมกับลมที่มันเข้ามันออกพอดียังโยมจะปฏิบัติทั่วนี้ก็คือพอออกจากสมาธิโยมก็แผ่เมตตาต่อเพียงแม้ตาต่อเสร็จแล้วก็พอดีวัดสังฆทานก็ประมาณ7 โมงเนาะ7 โมงก็เดินจงกรมกับที่วัดทุกวันค่ะพยายามทำให้ได้ดีดีครับแล้วความเพียรเนี่ยสู่นำไปสู่ความสำเร็จได้อยู่ค่ะนะเพราะทุกคนเกิดมาเป็นพระหลานทั้งหมดเลยนะแต่เราไม่ทำกันเองถ้าใครมุ่งมาก็เข้าทางได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของอดีตกรรมที่เราทำมาเคยสร้างสมบูรณ์บารมีมายังไงตอนนี้เราทำเป็นตัวเป็นภาชนะทองรองรับไงคือมีศีลแล้วก็มีสติฝึกไปเรื่อยๆนะครับพอมันเริ่มหยุดคิดเป็นสมาธิบ้างแล้วแต่เนี้ยอดีตกรรมที่เคยทำมาบารมีที่สร้างมามันจะมาให้ผลต่อมันจะเชื่อมต่อทำให้เราทำไว้มากก็จะได้ผลก็จะไปได้เร็วถ้าเราทำไว้น้อยมันก็จะไปได้ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้ทำแล้วนะก็โยมก็ทำทุกวันแต่ว่าบางทีมันก็นิวรณ์มันเยอะเนาะอาจารย์ดีแล้วรู้แล้วฮะนั่นถือว่ารู้แล้วรู้ว่าเป็นนิวรณ์คือความคิดนะฮะใช่ไหมค่ะค่ะมันต้องคิดแน่นอน 100% แต่มันจะเป็นของมันเราก็รู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยมันไป
เราก็ประคองดูลมเรื่อยๆไปเขาคิดเราก็รู้ว่าคิดแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ดูลมแล้วต่อไปไม่ไปตามเขาไม่ต้องไปคิดอะไรด้วยจะคิดอะไรมาแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยไปคิดดีก็ไม่ว่าก็ปล่อยแล้วก็ดูลมแล้วต่อไปอย่างนี้นะครับถ้าเรารู้เราก็ดึงกลับมาอย่างเก่าแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่ลมเท่านั้นเองตั้งมั่นอยู่ที่ลมอย่างเก่าใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องบีบบังคับตั้งมั่นแบบสบายๆแต่รู้เบาๆสังเกตไปเรื่อยๆแค่นั้นเองค่ะเนี่ยทำให้แบบสบายๆโปร่งๆโล่งๆเบาๆแสดงว่าสติโยมใช้ได้รู้ว่ามันเผลอรู้ว่ามันคิดก็รู้แล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องไปติดใจอะไรเกิดขึ้นปุ๊บโยมกลับมาที่กายเลยนะกำหนดรู้ที่กายเป็นยังไงรู้ทั่วพร้อมกายแล้วก็มาดูที่ใจใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับไปที่ลมใหม่ทำอย่างนี้ฮะจนกระทั่งมันเกิดความสงบเป็นสมาธินะถือว่าเจริญในธรรมนะนี่ก็เป็นผู้ที่ฝึกฝนเองเห็นไหมอยู่ที่บ้านก็พอมีเวลาบ้างก็ได้ฟังสังฆทานธรรมนี่คือเมตตากรุณาของพระพุทธคุณหลวงพ่อสนองท่านทำมาท่านมองการไกลมากท่านคิดจะตั้งตั้งนานแล้วใหม่ๆท่านตั้งวิทยุเนี่ยแล้วก็ส่งผมเนี่ยไปที่ศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาประเทศไทยตอนนั้นเขาก็จะเริ่มมีการไอออกมาตามรัฐธรรมนูญแล้วไงก็จะตั้งที่ศูนย์เขาก็ให้ไอตู้คอนเทนเนอร์มาตู้หนึ่งเขาเคยไปออกอากาศที่สนามหลวงเขาก็เลยให้เรามาเพื่อไปจะมาทำเนี่ยห้องออกอากาศเราก็มองสถานที่กันถ้าไปจะมาก็คุณพ่อมาเจอตรงปุ๋ยแต่ก่อนนี้ผมทำปุ๋ยเกี่ยวภาพตรงเนี้ยก็ทหารก็มาเขาก็บอกว่าตรงนี้จะดีกว่าไอตัวนั้นโมบายมันเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองแค่นั้นใช่ไหมเราแค่ว่าเริ่มทำจากตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยขยายว่าไปทีหลังก็พอดีเขามีคนช่วยบารมีหลวงพ่อท่านทหารเขามาช่วยก็เลยได้ก็เลยได้ทำหลวงปู่ที่เป็นสถานีอยู่ขึ้นมาพอเสร็จแล้วท่านก็มาถามผมว่าเฮ้ท่านโทรทัศน์เนี่ยจะต้องใช้คนงานประมาณเท่าไหร่ที่จะต้องมีโทรทัศน์แล้วส่งออกอากาศไปได้เนี่ยผมเคยผ่านมาทางท่องหามาก่อนก็เลยประมาณสัก200คนได้ก็แต่บอกโอเคมันเยอะเหมือนกันนะท่านหายเงียบไปประมาณสัก2อาทิตย์มั้งก็ไม่ได้คุยก็ทำอะไรกันปกติแหละเดี๋ยววันนั้นอยู่มาท่านบอกผมได้แล้วมาบอกผมงี้นะท่านรู้จักเซตเทลไลท์ไหมมาถามผมงี้ผมก็งงเอ๊ะดาวเทียมอะไรผมไม่เคยรู้ได้ตอนนั้นตอนท่านดาวเทียมเนี่ยท่านก็เริ่มทำตรงนี้ขึ้นมาครับขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับโยมนิวรณ์โยมวิวรณ์เจริญสุขจะโยมการนมัสการหลวงพ่อเจริญพรอีฉันเคยไม่เคยไปทุกเองที่เขามีตามวัดที่เขาปฏิบัติธรรมนะคะทีนี้อีฉันไปแล้วทีนี้นั่งสมาธิเห็นเขานะไม่ใช่ว่าตัวฉันเองเห็นเขานั่งสมาธิไปแล้วเขาร้องไห้นะเขาเป็นอะไรหลวงพ่ออย่างนั้นร้องไห้หมดหลายคน5-6คน7คนแล้วนะร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วเขาปิติอะไรหรือว่าเป็นยังไงคะหลวงพ่อที่อยากถามตรงนี้นะคะจริงๆต้องถามเขาเนาะจริงๆมันการร้องไห้เนี่ยเวลาทำแล้วจิตมันเริ่มเขาบอกไม่ถูกว่าบางทีเขาก็เห็นแม่พ่อแม่อยู่ก็จะมี2ประเด็นอยู่มี2ประเด็นนะเมื่อจิตมันใกล้ๆจะเป็นสมาธิมันเกิดเนี่ยมันจะเกิดปิติขึ้นมาปิตินี่มันจะมีแบบ2ลักษณะอันที่1คือเค้าเรียกว่าระลึกชาติเหมือนกันนะแต่ระลึกชาติเบาๆระลึกชาติชั่วได้ก่อนก็เกิดอาการเสียใจจิตไปเจอตรงนู้นตรงนี้เราพ่อแม่ไปซะแล้วเราเพิ่งมาปฏิบัติเพิ่งมาเห็นตรงนี้หรือบางคนก็โอ้โหแล้วทำไมเราเพิ่งจะมาเจอตรงนี้เนี่ยความสุขแบบนี้มันเกิดปลื้มอกปลื้มใจขึ้นมานะบางทีก็เขาให้เช็คที่น้ำตาอยู่ถ้าน้ำตาออกมาอุ่นๆถ้าน้ำตาที่ออกมาที่ร้องเนี่ยมันอุ่นแสดงว่าเสียใจแต่ถ้าน้ำตาที่ออกมามันเย็นแสดงว่าเป็นปิติถ้าปิตินี่ก็ถือว่าให้รักษาตรงนี้ไว้ทำมันต่อไปแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะข้ามไปสู่ความสงบได้จากปิติมันก็จะเกิดสมาธิร้องไห้กัน5-6-7คนร้องไห้บางคนก็แค่ปลื้มน้ำตาไหลเฉยๆบางคนก็ออกมาเป็นเสียงก็มีบางคนก็สะอึกสะอื้นเลยเสียงเลยเสียงนั่นค่อนข้างจะเสียใจมากกว่าเสียใจที่อาจจะไปนึกถึงพ่อแม่นึกถึงอะไรต่างๆเรื่องราวเพราะตรงนี้จิตมันจะออกมาความกดไว้ข้างในที่เรานั่นไว้เนี่ยพอจิตมันเริ่มว่างปุ๊บมันก็จะโผล่มีช่องออกไงโยมนั่งไปปกติมือเหมือนมันหนักอ่ะหนักแล้วก็มือมันใหญ่อ่ะ
แล้วทีนี้ขาก็ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นแต่ก็ไม่มีร้องไห้เหมือนเขานะแล้วโยมแล้วก็ไม่มีอะไรอาการอะไรคะเนี่ยก็มันอาการใกล้ๆปิติเหมือนกันปิตินี่มี5อย่างนะโยมบางทีก็ขนลุกขนพองขนชันเลยขนพองสยองก้าวขึ้นมาเปิ่มบางทีก็เย็นวูบวาบไปทั้งกายเลยบางทีก็กายก็พองออกพองออกพองออกบางทีก็เหมือนกายที่หนักอึ้งบางทีก็หนักอึ้งเลยบางทีก็เหมือนกับเวลาน้ำตาไหลเวลาโยมนั่งไปนี่มันทำไมมีน้ำลายจะออกอีกแบบก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะตอนนี้มันเป็นนิวรณ์เข้ามาขวางแล้วโยมก็ตั้งสติตรงนั้นให้ดี ขออภัย ถึงตอนนี้แล้วโยมจะเกินไปก็ได้ค่ะรู้สึกว่ามันนั่นก็เกินไปทำความรู้สึกรู้ตรงนั้นไว้แล้วก็ประคองรู้สังเกตได้เฉยไว้นั่นแหละจะมันจะเป็นสมาธิโยมค่ะถ้าโยมไม่รำคาญโยมข้ามตรงนี้ไปได้มันก็จะเป็นสงบลงแล้วตอนนี้อีกอย่างหนึ่งเหมือนมีไรตัวไรมาใส่ใช่ใช่มีได้หลายอย่างบางทีเหมือนมีไรมาตอมหน้าตอมตาบางทีมันมีมดมาเดินอยู่ที่หน้าก็มีบางทีก็เหมือนไม่รู้มาจากไหนตัวเดียวนั่นแหละมาตำมาตอมอยู่ที่หน้าเลยโยมก็อดทนแหละทำเฉยๆแหละมันจะทำอะไรก็ช่างมันก็ดูเฉยๆทำความรู้สึกรู้ไว้ตรงนั้นเฮ้ยละค่ะโยมข้ามตรงนี้ก็จะเป็นสมาธิแหละบางคนก็จะเหมือนกับแบบมีหยักใหญ่มาพานที่หน้าอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เหมือนจะรำคาญแล้วก็ปล่อยเฉยๆวะเนี่ยมันเป็นโอกาสแล้วถ้าตอนนี้ถ้าเราไปจับเราไปอะไรซะมันก็หมดโอกาสแล้วแต่นี้พอจะเข้าไปถึงตรงนั้นใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้อีกเราโยมจะไม่ข้ามอารมณ์เพราะนั้นเมื่อเกิดแล้วเนี่ยโยมทำใจเฉยๆดูมันไปไม่เป็นไรหรอกรับรองนั่งสมาธินี่ไม่มีอะไรโยมก็ทำเหมือนหลวงพ่อว่านะบอกว่าดูไปดูมันไปนะทีนี้ถามเขาอยู่นะว่าที่เขาร้องเขาเห็นอะไรก็บางคนก็บอกว่าไม่เห็นบางคนเขาก็บอกว่าเขาดีใจอย่างนั้นนี้ก็ปลื้มตื่นตันขึ้นมาปลื้มนะคะเขาบอกว่าเขาบอกไม่ถูกเขาว่าใช่ฮะมีได้สองประเด็นไงแต่ตอนที่เกิดเนี่ยผู้ที่เกิดจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกตั้งเลยไปอีกนิดหนึ่งก็จะพอจะเข้าใจได้ร้องผมร้องไห้จริงๆร้องมันเสียใจหน้าอีกอาจารย์มีสองประเด็นไงอย่างที่บอกแล้วเสียใจกับปลื้มใจดีใจน้ำตาออกได้หมดก็เป็นธรรมดาการปฏิบัติบางคนก็คิดว่าเป็นภาษาด้วยนะแล้วแต่เหตุปัจจัยของใครทำมาไงใครจะทำอะไรมาทำกรรมที่ไหนมาสร้างบารมียังไงมาก็จะมาปรากฏเห็นเหมือนกันแต่โดยปกติแล้วถ้าทำถูกวิธีด้วยการเจริญสติรู้อย่างนั้นเฉยๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยเกิดอะไรมากเกิดแล้วยมก็รู้เฉยๆกำหนดรู้กายรู้ใจไปแล้วก็ได้ยินเสียงเขาร้องก็คุมสติไม่อยู่ก็สมาธิก็เลยออกตรงนั้นแหละนี่คือธรรมชาติของจิตมันจะไปออกไปหาเรื่องอยู่เรื่อยนะมันผ่านไปหน่อยค่ะจะอยากรู้อยากเห็นไปหมดแล้วเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจเฉยๆได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าทำเฉยไปทั้งสองคนนั่นน่ะนั่นนะฮะเราก็ทำใจแบบนี้ได้เราก็ถือว่าเราตอนนี้เนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมโยมเขาให้ทำความรู้สึกว่าเหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกเลยไม่ว่าเสียงอะไรจะเข้ามาก็แค่ได้ยินที่หูแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ตั้งมันไว้ที่ลมที่เราดูอะแค่นั้นนะและอีกอย่างหนึ่งโยมเวลาทำงานบ้านงานอะไรไปโยมทำไมถึงใจมันเหมือนมันท่องว่าพุทโธไปเรื่อยอย่างเงี้ยดีฮะดีก็ภาวนาบริกรรมไปด้วยเลยอย่างนั้นได้ทำให้จิตเราอยู่กับการไอ้เคลื่อนไหวของกายอยู่ที่การปฏิบัติให้มันรู้สึกตัวขึ้นไงคำบริกรรมเนี่ยทำเป็นเหยื่อล่อที่ทำให้จิตมาอยู่กับตรงนี้มาอยู่กับกายส่วนมากจิตจะไปแล้วกวาดไปบางทีมันใจลอยคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยเลยแต่ถ้าโยมมีพุทโธนี่ถือว่าตัดความคิดแล้วเรียกว่าตัดนิวรณ์ไปได้เยอะคิดอะไรโยมไม่ค่อยคิดอะไรนึกคิดอะไรก็พุทโธไปเรื่อยอย่างนี้แหละดีแล้วฮะพุทโธเรื่อยได้ดีเลยฮะตั้งแต่ตื่นจนยันหลับเลยพุทโธตลอดทำอะไรก็พุทโธไปเรื่อยเลยนั่นแหละจิตตั้งมั่นแล้วมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเลยค่ะโยมมีแค่นี้ละค่ะที่จะถามพระอาจารย์โอ้ดีแล้วฮะทำต่อไปนะจะเจริญธรรมค่ะก็ดีฮะก็เนี่ยเดี๋ยวนี้สนใจกันมาเยอะพอสมควรเนี่ยเพราะเหตุเพราะมีทีวีเนี่ยแหละเนี่ยพอหลวงพ่อท่านดำริมาท่านบอกได้แล้วแต่ไรพอมาตั้งก็เริ่มเลยก็เอาดาวเทียมระบบดาวเทียมมาใช้
เสร็จแล้วรุ่นใหม่ใช้20คนจากที่บอกว่า200แล้วท่านทำไงทั้งหมด20คนในชุดแรกเนี่ยเอาไปเข้าคอร์สสมาธิทั้งหมดสติปัฏฐาน4ก็ไปฝึกให้รู้ถึงนี้เพราะว่าเราทำตรงเนี้ยมันทีวีคือบันเทิงแต่ว่าเราทำบันเทิงธรรมไม่ใช่บันเทิงสนุกสนานแบบนั้นทางโลกแต่บันเทิงในเรื่องของธรรมะเพราะนั้นทำยังไงที่จิตของคนที่ทำเนี่ยต้องศรัทธาตรงนี้เพราะนั้นผู้อย่างเงี้ยเขาไปอยู่อย่างช่างกล้องช่างอะไรเนี่ยเขาไปอยู่ข้างนอกเขาได้มากกว่านี้แล้วก็มีโอกาสที่จะไปอีกหลายแบบแต่เขาก็อยู่ที่นี่เพราะอะไรเนี่ยศรัทธาเขาทำจนในที่สุดปัจจุบันนี้เหลือแค่สี่ห้าคนสุดยอดนี่คือการฝึกที่ท่านฝึกไว้ดีต้องขอการครับอาจารย์ครับมีสายข้าวจากนครราชสีมาครับโยมใหญ่ครับเจริญสุขจะโยมกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรข้อแรกค่ะจะเรียนถามว่าไอ้ที่จะข้ามนิวรณ์นี่หมายความว่าเวลาเรานั่งแล้วปวดมากปวดแล้วดูลมหายใจก็ไม่ค่อยเห็นจะดูลมหายใจหรือปวดนั้นเป็นเวทนาปวดนั้นมันเป็นเวทนาไม่ใช่นิวรณ์ละนิวรณ์คือความคิดรู้สึกปวดรู้สึกตึงรู้สึกอะไรแล้วแต่สุขทุกข์เฉยเนี่ยมันเป็นเวทนาเพราะนั้นเมื่อเกิดเวทนาโยมให้กำหนดจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งอ่ะเหมือนรู้ตัวทั่วพร้อมอ่ะนึกแวบไปเลยอ่ะกายเป็นทุกข์เป็นยังไงแล้วก็มาดูที่ใจไว้ตรงหัวใจใจเป็นทุกข์เป็นยังไงบางทีเหงื่อออกมากๆนี่ก็จะหยุดนั่งจะออกดีไหมอะไรเงี้ยเพราะเราไปอดทนกับมันไงไปสู้ตรงนี้แล้วขณะที่จิตเราปวดอยู่ตรงนั้นน่ะจิตเราไปอยู่ตรงนั้นนะโยมเพราะนั้นวิธีการต้องสู้ไหมคะอาจารย์ต้องสู้ไหมคะตอนปวดมากๆต้องสู้ด้วยปัญญาอย่าไปสู้ด้วยมุสลุดูดันอย่างนั้นเราจะสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วจะทำให้เราความกำลังใจมันจะขาดหน่อยก็ต้องใช้ปัญญาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกทุกข์เกิดขึ้นแล้วต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาเห็นไหมทุกข์ไม่ได้ให้หนีให้รู้ความปวดใช่ไหมคะใช่ทุกข์ก็มันทุกข์ไหมล่ะโยมรู้สึกทุกข์ไหมมันปวดอ่ะโยมทุกข์ใช่ไหมฮะนั่นแหละถ้าทุกข์แล้วส่วนมากคนเราเนี่ยทุกข์แล้วเราจะหนีทุกข์ใช่ไหมเราจะเปลือกผักสายอะไรส่งถ้าท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ไปหนีมันรู้มันเฉยเพราะนั้นวิธีการคือมันรู้ว่าจากศีรษะไปหัวจากศีรษะไปเท้าเนี่ยนะนึกผ่านปุ๊บไปเนี่ยว่ากายเป็นยังไงกายเป็นทุกข์เป็นยังไงเนี่ยเราจะเห็นละแต่ใหม่ๆกำหนดเนี่ยยังไม่ค่อยจะเห็นสภาวะเท่าไหร่แต่ไอ้ความปวดเรารู้สึกได้อยู่แล้วแต่เสร็จแล้วก็มากำหนดที่หัวใจเนี่ยหัวใจเป็นทุกข์เป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วโยมดูลมหายใจอยู่โยมก็ดูลมหายใจก็ไม่ค่อยชัดฮะเวลาปวดอันแน่นอนมันจะไม่ชัดฮะเพราะว่าจิตมันจะไปอยู่ที่ปวดไงจิตเนี่ยไม่มีที่ตั้งแต่ว่าการที่กำหนดรู้กายรู้ใจเนี่ยเท่ากับดึงจิตมันกลับมาที่ตั้งมันก่อนแยกออกจากจุดนั้นไม่งั้นแล้วจิตเนี่ยมันจะเถวยเวทนาขันมันจะเถวยเวทนาที่อยู่ในขันห้าที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ยที่กายเราเพราะฉะนั้นเราดึงจิตมันกลับมาแล้วเราก็ไม่สนใจก็ดูลมหายใจต่อแล้วก็ดูที่ถามจิตว่าทนได้ไหมถ้าทนได้แล้วก็นั่งดูลมไปเรื่อยแต่ถ้าทนไม่ได้แล้วก็กำหนดใหม่กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ดูลมแล้วถ้าทนไม่ได้เราบอกนี่ไงทุกข์แปลว่าทนไม่ได้แล้วเราจะต้องทำไงทุกคนทนไม่ได้โยมไม่มีใครทนได้นั่งใหม่ๆที่ทนได้เพราะว่ามีความเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เริ่มทนขึ้นมามากๆก็ไม่ไหวแล้วใช่โยมต้องทำพอค่อยๆพัฒนาฮะภาวนาคือพัฒนาให้มันเจริญขึ้นเพราะนั้นไม่ต้องไปทำให้มันรีบร้อนเราไม่ต้องรีบร้อนแต่เราให้รู้จริงๆทุกต้องให้รู้มันเรารู้เนี่ยทุกเขาไม่ได้ให้หนีเรารู้เลยเดี๋ยวเราจะรู้เหตุของทุกเพราะขณะที่เกิดทุกข์ตรงนี้โยมเกิดความอยากขึ้นมาแล้วอยากหนึ่งคืออยากให้มันหายไปใช่ไหมใช่ค่ะสองไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันทั้งตัณหาและวิภวตัณหานี่คือเหตุของทุกข์เพราะนั้นเมื่อโยมกำหนดรู้เสร็จแล้วปล่อยมันแล้วโยมมาดูที่ลมนี่เขาเรียกว่าละไอ้ตัวนั้นซะละความอยากตัวนั้นเอามาอยู่ที่ลมแล้วด้วยอำนาจของเวทนาที่บีบคั้นนี่แหละมันจะทำให้จิตโยมหาที่พึ่งตอนนี้จะพึ่งอะไรก็มาพึ่งลมฮะเพราะดูลมอยู่ตอนนี้บางทีบางคนจะเห็นลมชัดขึ้นโดยตรงนี้เนี่ยทำใจไปสบายไม่ต้องไปดึงลมหาแบบดูมันอ่อนๆก็ดูได้ยังนะแต่รู้เบาๆสังเกตเอาใช้สังเกตเฉยๆค่ะใช้สังเกตเฉยๆเนี่ยไม่ต้องไปดูให้เห็นนะการดูลมนี่ดูการกระทบของลมที่กระทบร่างกายเนี่ยไม่ได้ดูไม่ลมมองไม่เห็นหรอกฮะดูความยุบค่ะดิฉันดูความยุบรู้สึกใช่ที่มากระทบร่างกายแล้วกระทบจมูกเข้าโพรงจมูกเข้าไปถึงคอไปถึงหน้าอกไปถึงท้องยังไงเงี้ยดูตามดูแบบเบาๆสบายๆแต่พอมันเริ่มปวดแล้วก็กำหนดรู้เลยรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วปล่อยแล้วก็ดูลมไปแต่ถ้ามันทนไม่ได้โยมก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องเปลี่ยนแต่นี้ก็กำหนดรู้แล้วทุกเป็นอย่างนี้รู้แล้วแต่นี้ก็ค่อยๆขยับช้าๆนะเวลาขยับช้าๆตอนนี้จะได้ปัญญาแล้วก็ขยับเปลี่ยนไปแล้วดูทุกไปด้วยนะพอขยับเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกมันดับแล้วใช่ไหมบางทีมันก็ค่อยๆคลายไป
บางทีมันก็ดับไปเลยนี่คือการดับของทุกข์ฮะนิโรธเราได้นิโรธแล้วเห็นไหมเพราะโยมเดินมรรคอยู่โยมมาเจริญสติด้วยความเพียรชอบใช่ไหมมาดูลมหายใจมาดูกายดูใจเราเนี่ยมันมีสติที่กายที่ใจนักเข้าโยมก็จะมองเห็นทุกข์พอเห็นทุกข์ปุ๊บให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาใช่ไหมการเจริญนี่ก็คือทำให้เจริญขึ้นเจริญสติเสร็จแล้วมาเห็นทุกข์เรากำหนดรู้เสร็จจะไปเห็นในตัวตรงนี้ตัวเหตุของทุกข์คือความอยากเมื่อเราละตัวอยากไปอยู่กับลมซะนักเข้าก็เราจะเห็นตัวนี้เมื่อทนไม่ได้เราเปลี่ยนพอเปลี่ยนเราเห็นการดับของทุกข์นี่คือนิโรธฮะเป็นการนิโรธตัวหยาบๆขั้นต้นเราก็จะมารู้แล้วมีปัญญาเลยว่าอ๋อทุกข์มันดับไปเพราะอิริยาบถปิดบังเห็นไหมฮะเราจะมีปัญญาขึ้นมาได้ว่าในชีวิตประจำวันทำไมเราไม่เห็นทุกข์แบบนี้เพราะว่าเราต้องขยับไปนู่นทำนี่ไปเรื่อยไม่ค่อยอยู่กับที่ถูกไหมฮะเพราะนั้นเมื่อเรามาอยู่เฉยๆมานั่งเฉยๆมายืนเฉยๆมาเดินนานๆเข้าเดี๋ยวมันก็จะเห็นทุกข์แล้วเพราะเวลาปวดมันจะไม่ไอ้ที่เดินมันจะไม่ปวดเท่ากับเวลานั่งอย่างนี้ค่ะถูกต้องมันจะแตกต่างเพราะเวลานั่งมันงอเข่าเข้ามาสายยางมันหักโยมน้ำมันดันไม่ได้ไอ้ตัวปั๊มตรงหัวใจก็ปั๊มเรื่อยเลยไอ้ตัวเลื่อนที่จะต้องเดินไปมันไปไม่ได้มันไปติดที่ตรงงอถูกไหมมันก็ดันเรามันก็เริ่มหนังชาก่อนแล้วขาชาเป็นเหน็บชาแล้วหนักเข้าหน้าก็ดันไปถึงเนื้อแล้วก็ปวดเนื้อแล้วเอานั่งไปอีกนานๆก็ดันไปถึงกระดูกปวดกระดูกเลยอันนี้ก็จะเป็นเหตุตรงนี้ก็โยมจะสังเกตได้ว่าทุกขนาดไหนทุกเป็นยังไงแต่ว่าถ้าทนไม่ได้เราเปลี่ยนช้าๆนะแล้วโยมจะได้ปัญญาว่าอ๋อนี่ไงอีริบทมันบังทุกเลยทำให้เราไม่เห็นทุกตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วตอนนี้กำลังใจมีแล้วพอครั้งนั่งไปอีกเดี๋ยวมันก็เป็นอีกเดี๋ยวก็ปวดมาอีกแน่นอนมันเป็นธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อปวดโยมก็กำหนดแบบนี้อีกแหละแล้วก็ดูลมไปเราดูที่ได้ไหมตอนนี้จิตมันจะเริ่มมีความอดทนเพิ่มขึ้นด้วยความพยายามเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอแต่อดทนเป็นชั่วโมงเลยนะคะที่ปวดเนี่ยค่ะฮะอดทนเป็นชั่วโมงเลยค่ะมันจะเป็นก่อนจะถึงชั่วโมงอ่ะประมาณ50 นาทีเนี่ยมันจะปวดมากแต่ถ้าโยมข้ามไปได้ปุ๊บเนี่ยมันจะข้ามอารมณ์ไปได้สมมติว่าโยมนั่งไปอ่านแล้วก็กำหนดรู้แล้วก็ดูลมไปเรื่อยบังเอิญมันไปตั้งมั่นที่ลมเห็นลมเลยทีนี้สัมผัสลมได้จิตมันไม่ไปอยู่ตรงที่ปวดแล้วนะมันคลายจากตรงนั้นมันมาตั้งตรงนี้เหมือนคนเล่นไพ่โยมเห็นป่ะเล่นไพ่เขานั่งเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนท่าเลยนะลุ้นโอ้โหนั่งเขาไม่ขยับเขาเยินได้เท่าไหร่เห็นไหมเขาไม่เห็นปวดเมื่อยเลยเพราะจิตมันเป็นลุ้นอยู่ตรงไพ่มันไม่ได้อยู่ตรงที่ขาที่นั่งเห็นไหมฮะอันเดียวกันเพราะนั้นเวลาปฏิบัติเราก็ทำงี้กำหนดรู้ก่อนรู้กายรู้ใจเสร็จแล้วก็มาดูลมดูไปเรื่อยถ้าบังเอิญตอนนี้มันตั้งมั่นอยู่ที่ลมตั้งไปตั้งมาตรงนี้โยมมันรู้สึกอยู่นะปวดก็ยังรู้สึกอยู่แต่ว่ามันไม่รุนแรงคือพอทนได้เงี้ยแต่จิตมันตั้งมั่นที่ลมเนี่ยดูไปดูมาหนักเข้ามันถึงเวลาของมันมันข้ามอารมณ์ไปมันหายไปเองโยมนี่คือดับทุกขั้นที่สองเป็นนิโรธขั้นที่สองดับไปโดยธรรมชาติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าสุขหรือว่าทุกข์ก็แล้วแต่โยมจะเข้าใจธรรมะตรงนี้เพราะนั้นไม่ต้องรีบปฏิบัติเพื่อให้ได้อะไรนะฮะปฏิบัติเพื่อให้มีสติเพื่อละบางอย่างออกไปพระเจ้ากล่าวไว้แล้วมีคนถามพระเจ้าว่าปฏิบัติตามแล้วได้อะไรพระองค์บอกไม่ได้ไม่ได้แล้วปฏิบัติทำไมพระองค์ก็แย้มพระสวนก็บอกว่ามีบางอย่างมันหายไปความงุนงิดงุนง่านลำคาญใจมันหายไปความคิดฟุ้งซ่านมันหายไปความโลภความโกรธความหลงมันหายไปที่สุดอวิชามันดับไปเหลืออะไรอยู่เบาสบายนะนะเราต้องการตัวนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราปฏิบัติแล้วได้อะไรเราเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับแล้วโยมเห็นการดับแล้วใช่ไหมอันที่หนึ่งเปลี่ยนอิริยาบถโยมเห็นทุกดับแล้วใช่ไหมฮะแต่ก็เหมือนกับไม่ได้มีความรู้สึกว่าเห็นแต่มันเป็นใช่ไหมคะรู้สึกค่ะใช้ความรู้สึกไม่หมายจะไม่เห็นหรอกฮะจะรู้สึกไอตัวรู้เนี่ยแหละสติคือตัวรู้เนี่ยแหละรู้สึกนั่นแหละรู้สึกยังไงก็รู้สึกตรงๆซื่อๆอย่างนั้นแหละแล้วไม่ต้องตัดติดอะไรแค่รู้เฉยๆรู้แล้วปล่อยเลยรู้แล้วปล่อยค่ะใช่ค่ะทุกอย่างไม่ต้องผ่านไปค่ะพระอาจารย์ฮะคือไอ้ความดีก็ทำกับพ่อกับแม่น่ะจ้ะไอ้เถียงก็มีบ้างแต่เวลาคิดเนี่ยมันจะลงต่ำอยู่เสมอจะคิดแต่เรื่องที่เราทำไม่ดีแต่เรื่องดีไม่คิดเลยถูกต้องทำบุญที่ไหนคิดก็ไปคิดไม่ออกหรอกแต่เคยไปโกรธไปเกลียดใครกลัวเวลาจะตายค่ะกลัวเวลาจะหมดลมเคยจะหมดลมแล้วกลัวจะไปที่ไม่ดีอ่ะก็เตรียมนี่ไงโยมเตรียมแล้วแล้วไม่ต้องกลัวเตรียมตัวอย่างมากเลยจ้ะเตรียมอย่างเงี้ยเตรียมแล้วแล้วไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนมันเป็นปกติอยู่แล้วคิดว่าถ้าเราไม่ทำล่ะมันจะยังไงนี่เรามาทำแล้วทุกวันนี้ที่ทำนี่คือเตรียมตัวก่อนตายนี่ค่ะพระอาจารย์ถูกต้องฮะเตรียมถูกแล้ว
ถ้าสติอยู่กับเราได้เนี่ยเรารู้อย่างที่กำหนดรู้เนี่ยพอทุกข์รู้แล้วเนี่ยหนักเข้าทุกข์มันจะคลายแล้วด้วยความที่ว่าโยมลงนั่งใหม่ๆเนี่ยสัก10นาทีมันก็ปวดแล้วเนาะก็ต้องเปลี่ยนแล้วอ้าวโยมก็วันต่อไปโยมก็ทำอีกก็ทำสม่ำเสมอทุกวันเนี่ยเพียรพยายามอยู่เรื่อยหนักเข้า15นาทีเปลี่ยนหนักเข้า20นาทีเปลี่ยนมาครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนหนักเข้า1ชั่วโมงได้เห็นไหมฮะนี่คือความอดทนมันจะตามมาจากความเพียรพยายามเพราะฉะนั้นคนที่ขยันเนี่ยจะเป็นคนที่อดทนนะคนที่ขี้เกียจเนี่ยทนอะไรไม่ค่อยได้หรอกอะไรนี่หน่อยก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอริยบุคคลอยู่กับคนขยันเท่านั้นพระองค์ถึงตรัสว่าวิริยเณทุกขมัจเจติไงบุคคลจะลงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรเท่านั้นเองไม่ใช่คนเก่งพระอาจารย์คือพ่อกับแม่น่ะท่านเสียชีวิตไปแล้วทีนี้ก็มานั่งเสียใจว่าเอ๊ะตอนท่านอยู่ทำไมเราไม่ทำให้ดีที่สุดเลยกตัญญูมันเกิดละโยมกล้าจะเป็นสมาธิเหมือนกันทำให้ดีที่สุดทีนี้ตายไปแล้วก็ได้ทำบุญตามแต่ก็พยายามจะไม่เสียใจเดี๋ยวเวลาไปมันจะแย่นะพระอาจารย์หยุดความคิดนั้นไว้นะมันคิดก็กำหนดรู้แล้วปล่อยไปแล้วโยมทำตรงนี้ต่อไปแล้วตั้งไว้เลยว่าเนี่ยสมาธิเนี่ยส่งถึงทุกภพทุกภูมิได้เลย3ที่เป็นภพภูมิได้อำนาจของที่เป็นสมาธิเนี่ยตั้งมั่นเนี่ยมันสามารถส่งบุญตรงนี้ไปได้ถึงทั่วถึงหมดเลยแล้วโยมจะรู้สึกว่าโยมก็ทำให้ได้ถึงแม้ท่านจะไม่อยู่แล้วก็ตามหลังจากปฏิบัติแล้วทุกครั้งอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเลยค่ะอุทิศเลยนะคะแผ่เมตตาด้วยนะคะพระอาจารย์อุทิศส่วนกุศลก่อนแล้วก็แผ่เมตตาทีหลังค่ะอุทิศส่วนกุศลขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขอโทษสายอื่นนะคะนานไม่เป็นไรเที่ยงสวัสดีเปลี่ยนต่อไปเนี่ยต้องให้เข้าใจฮะถ้าไม่เข้าใจแล้วไปทำเดี๋ยวก็ไม่ถูกอีกถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยโยมไปทำแล้วมันจะไปทางแล้วมันจะได้เร็วขึ้นไม่งั้นก็จะไปนู่นไปนี่บางทีฟังแล้วเข้าไปทางไหนเลี้ยวขวาออกไปเลยพอเลี้ยวขวาอ้าวเลี้ยวขวาไปเจออีกก็ไปไหนต่อกลับมาถามใหม่เนี่ยถ้าเราถามได้เลยไปนี้แล้วไปไงแล้วไปไงต่ออ่านอะไรนี้ก็จะไปได้แล้วนี่จำเป็นเหมือนกันครับขอการครับอาจารย์ครับครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับจากบางมูทองครับโยมวิภาพรครับถามว่าข้อหนึ่งนะครับเรากวดน้ำให้ตัวเองและลูกขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่คะได้ครับผมได้ใช่ไหมฮะแต่อย่าไปติดใจว่าจะถึงไม่ถึงนะเพราะว่าการอุทิศส่วนกุศลให้เนี่ยการแบ่งปันเนี่ยอันนี้เป็นบุญอีกชั้นหนึ่งการแบ่งปันบุญไปให้เนี่ยเป็นบุญเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ของหยาบก็ได้ของหยาบให้ของละเอียดก็ได้ของละเอียดแล้วให้บุญจะได้อะไรได้บุญถูกต้องก็ต้องได้บุญถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาให้บุญเนี่ยอุทิศบุญเนี่ยไม่ต้องแบ่งบุญให้หมดกายหมดวาจาหมดใจเลยให้ให้หมดใจไปเลยว่าทั้งหมดให้หมดแล้วเราได้มาหมดใช่ไหมมีข้อ2นะครับอาจารย์เราจะกรวดน้ำให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตแล้วก่อนที่จะกรวดน้ำให้ตัวเองหรือต้องกรวดน้ำให้ตัวเองก่อนอย่างไหนถูกคะอย่างไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วก็ให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก่อนก็จะดีเพราะพ่อแม่ควรจะให้ก่อนครับเพราะไม่มีเขาไม่มีเราเพราะนั้นให้เขาก่อนดีแต่จริงๆแล้วอยากจะแนะนำอาตมาจะให้อย่างนี้ว่าครับผมจะให้กับเจ้ากรรมนายเวรเดี๋ยวก็มีเยอะให้เขาไปก่อนเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็มาพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุรพาจารย์แล้วก็บุรพามหากษัตริย์ที่เราอาศัยประเทศท่านอยู่แล้วก็บุรพาอะไรล่ะบรรพชนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเสียสละชีวิตรักษาพื้นแผ่นดินให้เราแล้วก็บรรพบุรุษของเราทุกท่านครับผมขอการครับอาจารย์ครับมีสายข้าวจากนราธิวาสครับขออภัยทอนครับเจริญสุขจะโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรค่ะแบบว่าจะถามว่าขณะที่เราสวดมนต์อยู่เนี่ยแล้วเราหาวอย่างนี้เราจะบาปไหมอ่ะไม่บาปนิวรณ์มันขวางมันเป็นนิวรณ์โยมก็ทำไปเดี๋ยวมันก็หายถ้าโยมตั้งมั่นแล้วจิตตั้งมั่นแล้วทุกครั้งที่สวดมนต์แล้วมันจะหาวอย่างเงี้ยมันเป็นบารมีนะต้องมีมารแต่นี่โยมอดทนที่ข้ามมารได้โยมก็ชนะเห็นไหมเข้ามาทดลองหยุดหาวแล้วก็สวดต่อเงี้ยดีค่ะนั่นแหละเพียรต่อไปเดี๋ยวก็หายไปเองตอบไหมคะเดี๋ยวก็หายไปเองฮะใช้ได้อ๋อทำนี่โยมมีความเพียรแล้วครับอาจารย์อนุโมทนาค่ะทำต่อไปดีแล้วก็ค่อยเริ่มต้นครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับจากนครศรีธรรมราชครับโยมอื่นครับโยมถามว่าโยมจะทำบุญครบรอบ100วันให้พ่อที่เสียชีวิตแล้วควรทำครบ100วันตรงหรือต้องเลย100วันไปถ้าเลยไปพ่อจะได้รับไหมคะโบราณเนี่ยเขาทำทุกวันเลยนะเห็นในหลวงไหมครับผมร้อยวันคือครบทุกวันครบ100วันอย่างนั้นเขาเรียก100วันแต่ว่าพอมายุคถัดมาก็คือเงินทองไม่ค่อยพอน่ะทำไงล่ะเอาวันที่ครบ100กันแล้วกันว
ราะฉะนั้นจะครบ100ก่อน100หรือว่าหลัง100ไม่ใช่ปัญหาโยมทําเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นทําได้เมื่อในขณะที่ยังไม่ถึง100โยมจะทําก็ได้ในขณะที่ว่าใส่บาตรนะจะทําบุญโยมรักษาศีลโยมมาทําเจริญสติมาฝึกสติตรงนี้เป็นบุญหมดเลยส่งได้หมดฮะเนี่ยทําทุกวันควรทําอย่างนั้นครบ100วันโยมทําให้อย่างนั้นอาตมาก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันแต่นี่ว่าพอถึง100วันดีครบ100ก็อาจจะนิมนต์พระมาเลี้ยงพระสัก9รูป7รูปแล้วแต่ที่เราจะเท่าไหร่ก็ได้ ที่เราพอมีกำลังอ่ะนะเพราะฉะนั้นทำบุญอย่าให้เกินกำลังเราต้องรู้จักประมาณเพราะว่าการให้ทานพวกนี้เราจำเป็นจะต้องเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการรักษาศีลก็เป็นบุญที่สูงกว่าท่านบอกว่าทำบุญเป็นทองกองเท่าภูเขาก็ไม่เท่ารักษาศีล5 1ครั้งรักษาศีล5เป็น100ครั้งก็ไม่เท่ากับปฏิบัติจิตให้สงบชั่วช้างก็ดิกหูแลบลิ้นชั่วขนาดนั้นตอนนั้นเนี่ยสูงกว่าตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยบุญยอดบุญมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเรามาทำสติบ่อยๆเราจะทำให้เราเป็นคนมีสติมั่นคงแล้วก็ไม่ลืมสติก็ไม่ขี้ลืมไม่หลงสติก็ไม่หลงไม่ขาดสติก็ไม่โกรธไม่เสียสติไม่บ้าแน่เพราะฉะนั้นสติจะเป็นตัวที่ประคองตรงนี้ทั้งหมดใครบอกปฏิบัติทำแล้วบ้าไอ้คนนั้นเขาไม่เคยทำอย่าไปเชื่อเขาคนบ้าทำไม่ได้ฮะบอกได้เลยคนบ้าในจิตเขาไม่อยู่กับตัวยังไม่ได้แต่ถ้าคนบ้ามาเดินจงกรมได้เขาจะหายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านมาทำให้ดูเขามาแบบนี้เลยเอ้คุยเห็นท่านคุยท่านบอกให้ท่องเตสาโลมานขาตันตาตะโจแค่นี้แหละอ้าวเขาท่องได้ปุ๊บอ้าวสวนกลับตะโจตันตานขาโลมาเกสาพอเขาท่องกลับมาเงี้ยเออผมเป็นอะไรงงเลยนะผมไม่เห็นตุ๊กตาเลยเนี่ยท่านทำให้ดูละสองสามครั้งแล้วด้วยบอกพอเข้าไปแล้วก็ถามอ้าวหลวงพ่อเขาเป็นอะไรจิตไม่กลับบ้านท่านว่าอย่างเงี้ยเนี่ยจิตคนที่เป็นบ้านเนี่ยคือเขาไม่ให้โทษกับใครอ่ะแต่ให้โทษกับตัวเองคือว่าจิตเข้าไปเรื่อยเขาไม่อยู่กับตัวแล้วไอ้ตัวเป็นไปได้ไหมไปนะทำอะไรต่ออะไรไปมันเป็นสัญชาตญาณอัตโนมัติที่ทำไปงานแต่จิตเนี่ยไม่อยู่เพราะฉะนั้นสติตัวนี้สำคัญถ้าเขามาฝึกสติได้เขาก็จะหายเหมือนกันแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากแต่ก็มาฝึกเดินได้เนี่ยมาท่องอย่างเงี้ยเนี่ยเกสาโลมาเนี่ยคาถาศักดิ์สิทธิ์เลยครับพอดีคุณหลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่มีเกิดอะไรที่ว่าภัยฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยนึกอะไรไม่ได้ท่องตัวนี้เลยอาการ32เนี่ยท่องไปเลยท่องให้ได้จะดีแล้วใช้ปฏิบัติเลยฮะเมื่อนั่งปฏิบัติปุ๊บก็นั่งไปเลยเลยนั่งท่องไปเกสาก็นึกถึงผมอยู่ตรงไหนโลมาก็ขนอยู่ตรงไหนหน้าขาเล็บอยู่ที่ไหนไปในมือเท้าอันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตะโจหนังก็นึกถึงหนังรอบกายเราลอกหนังไปก็มังสังเนื้อก็เห็นเนื้อหลอกเนื้อไปก็นาลูเอ็นเห็นเส้นเอ็นพันกระดูกนะอัฐิกระดูกก็เห็นแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครบ32ก็เลิกทำเงี้ยทุกวันดูแค่นี้แค่นี้พอเริ่มนั่งก็ดูอย่างนี้ไปเลยนี่คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นกายทั้งภายในภายนอกเลยตัวนี้ตรงเลยทำสติรู้แค่นี้เลยจะสะเทือนไปถึงนู่นเลยขณะที่เราทำเนี่ยจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่กายมันนึกรู้ไปเรื่อยอ่ะนี่เป็นสมาธิชั่วขณะแล้วนะคณิกะเกิดขึ้นแล้วเพราะจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายไม่ได้ไปไหนนี่นะฮะที่ว่าคนบางทีเข้าใจเยอะไปต้องนั่งให้แข็งแล้วต้องนิ่งต้องว่างเลยพลาดเลยเพราะเราอยากจะได้อยากจะว่างอยากจะนิ่งมันไม่นิ่งให้หรอกธรรมชาติของกายไม่เคยนิ่งถ้าคนนิ่งคือคนที่ตายครับใช่ไหมนั่งเฉยเนี่ยลองนั่งเฉยเดี๋ยวๆก็จะรู้ว่ากายตรงไหนมันเคลื่อนไหวลมหายใจไหมฮะหน้าอกมันก็เคลื่อนก็มีท้องเคลื่อนก็มีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่คนที่นิ่งคือคนที่ตายคนที่ไม่ตายหายใจอยู่มันนิ่งไม่ได้อันนี้วิปัสสนากับสมถะไปพร้อมกันนี่ถูกต้องเลยฮะพร้อมกันพร้อมกันเลยจะรู้เลยเนี่ยการเคลื่อนไหวจะรู้การเคลื่อนไหวนี่เป็นวิปัสสนาเลยนะรู้ความจริงไงครับผมนั่นนะฮะทีนี้เราไปติดใจตรงนี้ต้องไปเรียนวิปัสสนาเป็นยังไงสมถะเป็นไงเดี๋ยวคุณพ่อบอกไม่ต้องเนี่ยทำอย่างเงี้ย ไปด้วยกันเลยครับก็เริ่มต้นก็อย่างที่โยมทำนี่ก็ได้ภาวนาพุทโธไปเรื่อยจนกระทั่งจิตสงบเมื่อจิตสงบมีกำลังเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนทำไงให้จิตสงบให้อยู่กับกายให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งมันหยุดคิดได้ชั่วขณะขณะหนักๆก็จะหยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นแต่ชั่วขณะเป็นคณิกะแต่ถ้าชั่วหยุดได้ทัก5นาทีในคณิกะก็อย่างแก่ๆแล้วแต่ถ้าหยุดได้ทัก20นาทีครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นอุปจารสมาธิแล้วแต่ถ้าทั้งวันไม่คิดเลยล่ะอัปปนาใช่แต่นี้ว่าเป็นไปได้ไหมบางคนถ้าถามว่าตอนนี้ถ้าคิดเป็นไปไม่ได้ก็ใช้ความคิดแต่ถ้าเราลงมือทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยเราจะรู้เลยว่าเป็นได้จริงๆเพราะจิตเมื่อหยุดคิดแล้วเนี่ยมันจะมีกำลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะมีกำลังตรงนั้น
เนี่ยก็นี่คือขั้นตอนใช่เพราะฉะนั้นเมื่อทำมาถึงความสงบแล้วเนี่ย หลังจากนั้นเรารู้ว่าจิตเราอยู่กับตัวดีแล้วมองเห็นรู้สึกคิดอะไรก็พอรู้แล้วคิดดีคิดไม่ดีก็รู้แล้วดูลมก็ดูแล้วลมเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นพอเห็นแล้วนั่นนะเข้าก็หลังจากนั้นมาจิตมีกำลังก็มาพิจารณากายอย่างที่บอกเลยผมก็เรียกผนังกรรมฐาน5นี่แหละอันนี้ก็เรียกดูจิตแม่กันนี่คือวิปัสสนาเลยพิจารณาเลยว่าผมอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นยังไงดีสันเป็นยังไงแล้วถ้าเราปล่อยไว้สัก3วัน7วันตามธรรมชาติมันจะเป็นยังไงก็เป็นของปฏิกูลก็เปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์อื่นขนเหมือนสัตว์เหมือนขนสัตว์อย่างอื่นมันก็คล้ายๆกันเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติอย่างนั้น เราให้เห็นตามความจริงตามธรรมชาติเนี่ยแหละเริ่มวิปัสสนาอ่อนๆขึ้นมาสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งวิปัสสนาตัวเนี้ยจะไปรู้ถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาครับขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมวันเจริญสุขจะโยมจะถ้ากราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านเจ้าค่ะเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะคือโยมนั่งสมาธินะเจ้าค่ะทีนี้ตอนแรกเราก็หายใจธรรมดาปกติเจ้าค่ะยาวบ้างสั้นบ้างแต่โยมนั่งไปประมาณ1ชั่วโมงอ่ะเจ้าค่ะนั่งแล้วก็รู้สึกว่าตอนหลังนี้ทำไมหายใจมันรู้สึกมันสั้นๆแล้วมันเล็กๆนิดๆนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันพระโยมก็พยายามที่จะหายใจให้มันเหมือนเดิมยาวเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่ต้องพยายามโยมปล่อยไปเฉยๆแล้วดูมันสังเกตอ๋อปล่อยอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะดูอย่างนั้นไปเลยแล้วสังเกตดูไว้เราเป็นผู้สังเกตการณ์เฉยๆนะให้เขาเป็นธรรมชาติเดี๋ยวไปท่านๆหนักเข้าบางทีมันหยุดหายใจไปเลยก็ไม่ต้องตกใจนะโยมก็ทำใจเฉยๆอ๋อเหรอเจ้าค่ะไม่ต้องกลัวตายเพราะคนนั่งสมาธิตายยากถ้าใครทำได้นะคนกลับไหว้บูชาแน่นอนใช่ไหมคือพยายามจิตมันจะกลัวแต่นี่ไม่ต้องกลัวอย่าไปพยายามที่จะฝืนฮะดูมันตามธรรมชาติอย่างนั้นแหละโยมดูไปเฉยๆสังเกตดูไปเขาจะเป็นไงแต่โยมพยายามแต่มันก็ไม่เป็นเหมือนเดิมโยมก็เลยปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงอ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมฮะทุกอย่างมันไม่เที่ยงฮะเพราะฉะนั้นโยมดูตามความเป็นจริงของมันเท่านั้นพออย่าไปต้องการให้เป็นอะไรนี่โยมเอากิเลสเข้าไปผสมแล้วนะความอยากเห็นไหมตัณหาตัวนี้เข้าไปผสมแล้วก็จะเกิดการขวางกันเกิดขึ้นบางทีเดี๋ยวอึดอัดเหนื่อยเลยโอ้พระอาจารย์ค่ะคือถ้าเกิดอะไรยังไงอาการยังไงเราปล่อยแล้วเราดูไปตามนั้นไปเรื่อยใช่ถูกต้องฮะเราทำใจเฉยๆก็คิดขึ้นมาตะกี้ก็ไม่ว่าเห็นตรงนี้ก็ไม่ว่าก็เฉยพระอาจารย์ตอนแรกโยมก็นั่งแบบช่วงแรกที่โยมนั่งแรกนะ15 นาที20 นาทีแล้วมันก็เริ่มปวดเริ่มอะไรนี้โยมก็พยายามทั้งง่วงทั้งอะไรโยมก็พยายามจนผ่านง่วงมาได้แล้วก็จนผ่านเจ็บปวดมาได้จนโยมนั่งได้ชั่วโมงกว่าโยมก็ไม่ค่อยไม่รู้สึกปวดเท่าไหร่เจ้าค่ะคือโยมทนได้อันนี้แสดงว่าโยมผ่านแล้วท่านเจ้าคะก็ขั้นหนึ่งโยมผ่านนิวรณ์แล้วขั้นหนึ่งคือเขาพัฒนายังไม่ผ่านนิวรณ์จะผ่านจริงๆนะถ้าครบหมดเลยเนี่ยใช้เวลา4 ชั่วโมงนั่งไม่ขยับแต่ไม่ต้องทำงั้นโยมอันนั้นเดี๋ยวจะเป็นการไปแข่งต้องนั่งนานแต่นี้พูดกันคร่าวๆว่าถ้าจะทำนะอย่างพระมีเวลาเนี่ยจะฝึกแกวจะนั่งกันอย่างนั้นจะสู้กับนิวรณ์อย่างนั้นแต่เราทำเนี่ยค่อยๆพัฒนาไปโยมพัฒนาไม่ได้เยอะแล้วเหมือนกันนะเมื่อก่อนที่โยมถามก็ยังนั่นอยู่แล้วยังเดินอยู่เหมือนเดิมไหมยังเดินอยู่นะเดินจงกรมนี่พระอาจารย์ค่ะโยมเดินไม่ค่อยได้โยมพยายามเดินอย่างที่พระอาจารย์บอกโยมฟังที่วิทยุนะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าตอนแรกให้เดินเร็วที่สุดโยมก็เดินพุทโธไม่ต้องพุทโธตอนเดินเร็วไม่ต้องตอนเดินเร็วนี่โยมจะคิดแล้วคิดไปเลยปล่อยมันอิสระปล่อยฟรีๆกันแหละเขาเรียกปรับจิตปรับกายปรับใจก่อนเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเลยออกกำลังกายออกกำลังใจเลยทำไปอย่างนั้นถ้าทำสามารถทำได้ทุกวันครึ่งชั่วโมงนะขึ้นไปเนี่ยจะเป็นการรักษาโรคได้ด้วยแล้วสติก็จะเข้ามาดีแต่ใหม่ๆก็ไม่ถึงหรอกสัก10 นาทีก็จะเริ่มช้าแล้วใช่ไหมพอเริ่มช้าโยมก็เอาจิตมาไว้ที่ส้นมากำหนดรู้ที่ส้นเลยขวารู้ประคองจิตไปพร้อมกับที่เราเท้ามันก้าวไปเนี่ยแล้วก็ลงให้มันพร้อมกันให้จิตรู้พร้อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทันมั่งไม่ทันมั่งไม่เป็นไร
ค่อยๆทำไปอย่าไปเกรงอย่าไปบังคับแบบสบายๆทำตัวเป็นว่าเราเป็นผู้สังเกตการณ์นะแต่รู้ตัวที่ทำไปคือทุกวันนี้โยมทำแค่3เจ้าค่ะทำยืนแล้วก็นั่งแล้วก็นอนเจ้าค่ะแต่เดินจงกรมโยมก็พยายามอยู่เจ้าค่ะเนี่ยต้องเดินแต่มันก็ยังไม่ค่อยสงบนะเจ้าค่ะหรือว่าเรายังไม่ต้องให้สงบเจ้าค่ะถอยไม่ใช่ไม่ต้องสงบเดินให้รู้ว่าไม่ได้เดินให้สงบเดินให้รู้เขาจะสงบเขาสงบเขาเองฮะเราอย่าไปตั้งไว้ต้องสงบแล้วโยมก็จะเป็นการว่าอยากจะได้แหละเห็นไหมเราต้องรู้ว่าเราทำเนี่ยเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้รู้ยิ่งเพื่อให้รู้จริงเพื่อให้มันดับทุกข์นะใช่ไปดูตัวดับนะแล้วพระอาจารย์คะคืออย่างทุกวันนี้บางครั้งจิตใจเราบางทีมีจิตใจเศร้าหมองนึกถึงจะพยายามมันจะนึกถึงแต่เรื่องที่เศร้าหมองแต่ว่าโยมพยายามแบบไม่ให้นึกถึงแล้วก็พยายามพุทโธแล้วมันก็หายแสดงว่าอันนี้โยมมีสติระลึกรู้หรือเปล่าสติใช่พุทโธก็ทีขึ้นแล้วเอาพุทโธมาใช้คิดเรื่องอะไรก็พุทโธไปเรื่อยถ้าพุทโธเป็นตัวตั้งนะค่ะทำอะไรก็พุทโธคิดเรื่องอะไรก็พุทโธนึกโทษตัวได้เมื่อไหร่ก็นึกไปเรื่อยเลยอ๋อเจ้าค่ะนั่นแหละค่ะบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการนั่นแหละบ่มอินทรีย์ทั้งวันทำงานทำอะไรก็ทำไปก็พุทโธไปเรื่อยมันไม่จำเป็นจะต้องมานั่งใช่ไหมจ๊ะคะถ้าเราทำอย่างทำงานไปพูดโทรไปก็หมายถึงว่าเราทำสมาธิแล้วใช่ไหมทำสติฮะทำสติแล้วสติตัวนี้จะเป็นตัวรักษาสมาธิอ๋อนี่คือบ่มอินทรีย์จ้ะพระอาจารย์ค่ะแล้วถ้าเราไม่ไปนั่งสงบใจแต่แบบนี้เราทำแบบนี้เราจะได้บุญเหรอเจ้าคะบุญคือฝึกสตินะบุญคือฝึกสตินี่แหละที่โยมฝึกสติจะเป็นบุญศีลคือสติก็เจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยการด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นก็เอาจิตที่มีสติมาสำรวจระหว่างกายกับวาจาจะทำอะไรโยมก็สำรวจระหว่างเรื่อยไปอย่างเงี้ยมันได้มั่งไม่ได้มั่งใหม่ๆเป็นธรรมดามันจะค่อยๆพัฒนาคือภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นมาเองจะค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วตัดเรื่องอยากออกไปแล้วรู้ว่าเราต้องทำให้รู้เท่านั้นเองที่จะรู้ทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นนะฮะให้รู้ตัวเราอยู่บ่อยๆค่ะแล้วบางทีโยมบางทีโยมก็อาจจะโกรธแล้วเนี่ยโยมก็ระลึกว่าไม่ได้นะไม่ได้โยมก็หยุดอย่างเงี้ยแสดงว่าโยมมีสติแล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่ต้องห้ามต่อไปไม่ต้องห้ามพอจะโกรธโยมก็พุทโธรู้ว่าโกรธแล้วก็พุทโธนั่นแหละครับนึกคิดอะไรก็พุทโธโกรธก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธเจ้าค่ะไม่ต้องว่าไม่ต้องห้ามใจใช่ไหมไม่ต้องห้ามไม่ต้องห้ามดูเฉยๆว่ามันเกิดรู้ว่ามันเกิดเขาเรารู้เฉยๆเราไม่ตัดสินโยมนะรู้สติเนี่ยเป็นตัวรู้ซื่อๆรู้แบบไม่ลงความเห็นสติคือตัวรู้ใช่เพราะฉะนั้นบุญคือฝึกสติเมื่อฝึกสติอยู่ที่กายกับวาจาใช่ไหมสำรวจระหว่างกายวาจาศีลคือตัวสติสมาธิคือควบคุมสติพระจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยคุมสติอยู่นะตอนนั้นแหละก็จะเริ่มเพราะนั้นทุกขณะที่โยมเริ่มฝึกไปเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาแล้วได้บุญตลอดเลยเพราะสติเป็นมหากุศลจิตเป็นยอดบุญฮะเจ้าค่ะออทุกวันนี้โยมก็พยายามทำให้ครบเจ้าค่ะทั้งทานศีลภาวนาเจ้าค่ะได้ก็พอเจ้าค่ะเท่าที่เป็นไปได้ที่เราสามารถโยมก็ฟังที่พระอาจารย์สอนในโทษในวิทยุนะเจ้าค่ะอ๋อดีครับพอผิดศีลข้อไหนก็เข้ามานั่งขออภัยว่าข้าพเจ้าอะไรผิดไปแล้วข้าพเจ้าจะจำรวนระวังใหม่อะไรเงี้ยจะจำรวนระวังไว้ดีต่อไปจะสำรวมระวังไว้ดีต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็สำรวมระวังกายกับวาจานี่ไงเจ้าค่ะศีลรักษากายกับวาจาเจ้าค่ะแล้วเอาจิตที่มีสติแล้วสำรวมระวังก็เนี่ยเป็นบุญตลอดเลยฝึกสติเลยฮะพระอาจารย์คะแล้วเราไม่ต้องสมาทานทุกวันใช่ไหมเจ้าค่ะได้ไหมได้สมาทานเพื่อให้เราจำเข้าไปเมมโมรี่แล้วบันทึกเข้าไปให้มันหนาแน่นขึ้นได้ถ้าสมาทานทุกวันนี่คือมันหนาแน่นขึ้นใช่หนักเข้าก็จะเข้าไปอยู่ในจิตได้ตอนนั้นก็เป็นสมุจเฉทวิรัติก็ไม่ต้องสมาทานแล้วจะทำอะไรก็กลัวผิดศีลกลัวบาปนี่สติดีขึ้นแล้วนั่นแหละเป็นเทวดาแล้วโยมแต่ตอนนี้เราพยายามสมาทานทุกวันก่อนนะเจ้าคะใช่ให้เรารู้เจ้าค่ะ
ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะสาธุนมัสการลาจ้าเจริญในธรรมนะครับพระอาจารย์ครับก็ขอโอกาสพระอาจารย์ช่วงนี้เวลาในช่วงแรกของเราหมดลงแล้วแล้วโยมทางบ้านยังไงก็เตรียมคำถามกันไว้อยากจะทราบอะไรก็เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปเจริญสุขจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย0626216807พระอาจารย์นิพัฒน์หาดทะจิตโต086-009-3566ขอเชิญร่วมงานพิธียกพระปางปรินิพพานยาว3วาขึ้นประดิษฐานณศาลาวิโมกขธรรมในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2561ณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา 11:59 นเป็นต้นไปพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สาธุชนทุกท่านได้นำอัฐิของบิดามารดาปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องนำมาท่านละ1ชิ้นเพื่อบรรจุใต้ฐานองค์พระสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0848281283 0848281283
0868281283และที่หมายเลขโทรศัพท์0868240264 0868240264ครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญครบรอบ6ปีของมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เวลา 17:00 นลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์เวลา 8:39 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 9:30 นถวายพัตราหาร 11:00 นพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรม 12:00 นพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเป็นองค์ประธานบรรจุเกสาธาตุของหลวงพ่อสนองกตบุญโยเพื่อบรรจุอยู่ในรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยและในเวลา 13:00 นร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนเผยแผ่ธรรมะกับมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญศิษยานุศิษย์และสาธุชนทุกท่านร่วมงานแสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสักการะพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันดิโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนะมงคลครบ104ปีระหว่างวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ณที่พักสงสนทิพย์ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2561เวลา 19:00 นพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันดิโตถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 20:30 นแสดงพระธรรมเทศนา3กันวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2561เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และทอดพระป่า1กองร่วมสร้างปันดิโตเจดีย์ถวายแด่องค์หลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันดิโตพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-893-5765 089-893-5765หรือที่หมายเลขโทรศัพท์086-355-6529 086-355-6529ครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะทุกท่านที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ตาเทียมพุทธภูมิSBB TV 999กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ชัยชัยศิริพิชยนมาเป็นองค์ปราบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080
ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมช่วงที่สองครับครับครับงานครับก็เจริญสุขท่านท่านที่ส่วนคนดีทั้งหลายมาพบกันช่วงที่สองของรายการธรรมสว่างใจเหนือญาติโยมก็มีปัญหาอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะแต่ก็ยังว่างอยู่ท่านบอกว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านกล่าวไว้เลยว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่บุญมากที่สุดมีบุญมากที่สุดเลยผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็กายวาจาเนี่ยที่เป็นธรรมเนี่ยท่านบอกว่าประเสริฐที่สุดเลยแล้วจิตที่เป็นธรรมเนี่ยโอ้โหงดงามที่สุดท่านว่าอย่างนั้นเลยเราลองพิจารณาดูก็ได้ถ้าคนเราเนี่ยมาฝึกปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไรมักมีองค์แปดก็คือมาฝึกสติด้วยความเห็นชอบย่อลงมาเลยอยู่แค่นี้เท่านั้นเองงั้นเมื่อเราฝึกสติเนี่ยความสติที่มีเนี่ยสตินี่จะเป็นพลังงานที่อัศจรรย์มากท่านพุทธเจ้าบอกเป็นธาตุรู้รู้จนกระทั่งรู้เริ่มรู้จักแล้วก็มาเริ่มรู้จำรู้จักแล้วก็จำได้แล้วก็มาเริ่มลงมือทำก็รู้จริงจนกระทั่งไปรู้แจ้งในอะไรในอริยสัจธรรม4ประการนี่เองนี่คือหลักที่จะเป็นเพราะฉะนั้นการรู้เนี่ยตัวเนี้ยรู้จนกระทั่งถามว่าจิตพุทธะเป็นยังไงคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมฮะมันเมื่อเรารู้ฝึกรู้ไปแล้วจนกระทั่งรู้แจ้งเนี่ยมันก็ตื่นแล้วตื่นจากอวิชชาตื่นจากความมืดก็สว่างแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อแสงสว่างเกิดก็บานเบิกบานเหมือนดอกไม้บานอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นการฝึกฝนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันเป็นบารมีทุกคนนะของมนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยมีมาแล้วแต่เราไปหลงในโลกอันตรการตาประดุจราชรถอันตรการใช่ไหมเราก็เคยเรียนมาแล้วนะท่านก็บอกไว้แล้วนะจริงๆแล้วหลงอย่างนั้นจริงๆเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่เราเกิดมาต้องการการยอมรับในสังคมตั้งแต่สังคมครอบครัวเป็นเริ่มต้นสังคมหมู่บ้านสังคมโรงเรียนสังคมอำเภอสังคมจังหวัดจนกระทั่งไปถึงสังคมทำงานสังคมประเทศสังคมโลกก็ขยายวงไปเรื่อยๆตามนี้เพราะฉะนั้นในทั้งหมดทั้งหลายของสังคมเลยคือการยอมรับถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมีการต้องการการยอมรับเราก็ต้องทำอะไรที่จะไม่ด้อยกว่าใครก็จะต้องเราก็จะต้องขึ้นไปมันก็ถีบตัวขึ้นอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมชาติมากจิตที่จะต้องทำอันนี้เราก็เลยลืมในเรื่องลักษณะพวกนี้ไปเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีๆพอเราอายุมากๆเข้าเนี่ยเมมโมรีหรือว่าสัญญาณมันจำมันเยอะมากๆเนี่ยมันเริ่มเริ่มกันมันก็ขี้ลืมก็ขี้หลงแล้วก็โกรธง่ายมันจะเป็นงี้มันจะตามมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้แล้วก็เราละพวกนี้ยากคนที่มีโอกาสได้รู้ได้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นอย่างอายุน้อยเนี่ยโชคดีมากก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมาถึงได้มาทำแล้วก็เนี่ยมันมีผลคือว่าปฏิบัติไปเนี่ยบนเส้นทางของมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเส้นทางเดียวเลยที่มีสุขตลอดเส้นทางไม่มีเส้นทางไหนที่จะเดินไปแล้วเนี่ยมีสุขตลอดเส้นทางแต่บนเส้นทางที่ไปเรียนรู้เรื่องทุกข์นี่มันเรื่องอัศจรรย์นะแปลกมันกลับมาอยู่นิดเดียวไปรู้ทุกข์แต่เสร็จแล้วมันจะสุขเพราะเราจะเห็นการดับของทุกข์นี่เองที่สุดของทุกข์คือบรมสุขอย่างยิ่งนั่นแหละเพราะนั้นยิ่งรู้ทุกข์มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งสุขมากขึ้นเท่านั้นแหละแต่เราไม่ค่อยรู้เราไปปิดบังมันทุกข์นี่ท่านบอกให้รู้ให้กำหนดรู้ไม่ให้มาแก้ไขไม่ให้หนีมันส่วนสมุทัยเนี่ยท่านบอกให้ละไม่ใช่ไปส่งเสริมมันขอขายครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสปป.ลาวนะครับจากต่างประเทศเลยครับอาจารย์โยมสุขกันเจริญพรกับโยมนมัสการพระอาจารย์สบายดีเจ้าโดยขอคำปรึกษาในพระอาจารย์ได้ได้เวลานั่งสมาธิเนาะจิตนิ่งนิ่งเลยแบบคันคออยู่ไอเนาะโอ้โหว่าเป็นอีกอย่างซะเนาะก็คล้ายๆกับคนเมื่อกี้นี่โยมคนเมื่อกี้นี่เขาบอกก็เหมือนกับแบบว่าอยากจะกลืนน้ำลายบ้างแล้วบางทีก็เหมือนกับมีอะไรมาไต่ที่หน้าบ้างและโยมทำใจเฉยๆวะมันให้รู้สึกรู้ตรงนั้นเฉยๆรู้แล้วก็สังเกตเฉยๆวะอดทนตรงนั้นไว้โดยแล้วมันก็จะไม่เป็นไรฮะแต่ถ้ามันจะไอก็ปล่อยมันไอเลยแล้วเราก็สังเกตดูไว้แต่ถ้าจะไม่เป็นไรเราก็เฉยๆดูมันไปเดี๋ยวมันจะหายไปโยมด้วยความที่เราตั้งมั่นเราเพียรรู้อยู่เฉยๆกันนะเดี๋ยวมันจะข้ามอารมณ์ไปได้แต่นิยมก็จะสงบแล้วมันใกล้จะสงบแล้วตอนนี้จะมีมารมาขวางหน่อยตอนนี้จะมาขวางและถามขอถามพระอาจารย์นะอีกเวลานั่งไปแล้วออกห้อนนะออกห้อนแล้วห้อนแล้วนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วสงบไปแล้วเย็นเย็นแล้ว
ช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วเวลาหนาวใช่นะเนี่ยธาตุเขาแสดงให้เราดูโยมเข้าไปก็เข้าไปลึกนะเหมือนกับอดีตธรรมดีปฏิบัติมานานยังฮะโอ้ปฏิบัติได้หลายปีแล้วใช่ไหมเป็นโว้หูคำถามอันนี้เป็นเรื่องของธาตุแล้วโยมเข้าไปถึงสภาวะธาตุแล้วนั่งร้อนเนี่ยมันแสดงไฟธาตุให้เห็นเมื่อไฟธาตุดับก็เกิดความเย็นใช่ไหมโดยเย็นจนกระทั่งหนาวเลยเราจะรู้สึกว่าเย็นเนี่ยถ้าโยมกำหนดรู้นะพอมันเย็นก็กำหนดรู้กายแล้วก็รู้ใจแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าความเย็นอยู่ที่ผิวรู้สึกเย็นแต่ถ้ารู้สึกว่ามันหนาวตุ๊บเนี่ยจะเข้าไปที่จิตมากเลยเยือกเลยล่ะถ้าจะทนไม่ได้ต้องหาอะไรนั่นเลยใช่และเนี่ยรู้สัมผัสแหละดูท่าโดยแล้วเป็นเวลานางสะพานิ่งแล้วล่ะก็ยังมีคนยางอยู่อ้อมโตเลยนะอันนี้รู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมก็ทำใจเฉยๆไปเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เนี่ยความเป็นท่ามันแสดงออกมันจะเห็นละโยมเห็นร้อนแล้วใช่ไหมแล้วก็เย็นนี่เป็นลมร้อนนี่เป็นไฟถ้าอ่อนรู้สึกอ่อนหรืออ่อนไหวอย่างเงี้ยก็เป็นน้ำถ้าเป็นลักษณะแข็งรู้สึกว่ามันแข็งนั่นก็เป็นดินเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดินน้ำไฟลมดินไฟขอไฟลมไฟน้ำลมเข้าใจไหมฮะและโดยเข้าใจอันแรกแบบเวลาที่นั่งที่ไปเวลาเสียนขวดน้ำมันแพ้เมตตานะจะได้แบบนี่กินดอกไม้นะอนิมิตเขานิมิตให้รู้อ่ะนิมิตมันจะเกิดได้ทั้ง5ทางเลยนะนิมิตนี่มันถือว่าที่เห็นก็เป็นก็เรียกว่านิมิตทางเห็นที่ได้ยินทางหูก็มีนิมิตทางได้ยินเสียงมีเทวดามาพูดมาบอกอย่างเงี้ยนิมิตทางกลิ่นก็ได้กลิ่นเนี่ยเหมือนกับกลิ่นที่หอมที่เราไม่เคยได้กินมาก่อนหรือบางทีก็กลิ่นเหม็นสาบสางอันนั้นก็เป็นนิมิตนิมิตทางลิ้นก็คือได้รสชาติที่ซาบซ่านเป็นรสทิพย์อะไรทำนองนี้ก็มีนิมิตทางกายก็ได้สัมผัสที่มันเป็นทิพย์อ่อนละมุนอะไรต่างๆพวกนี้เราก็ทำความรู้สึกเฉยๆแล้วก็ปล่อยอย่าเข้าไปวนเวียนนะอย่าเข้าไปใส่ใจกับมันเยอะคือทำความรู้สึกรู้แล้วก็ปล่อยไปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปล่อยไปเรื่อยๆตอนนี้มันจะพาว่ามันจะเกิดเร็วเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านแล้วปล่อยผ่านไม่ต้องไปทำให้มันเห็นชัดเจนอะไรนะปล่อยมันไปเรื่อยๆก่อนเราเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะเข้าเดี๋ยวต่อไปพอถึงสภาวะหนึ่งที่มันตั้งมั่นแล้วเนี่ยเกิดการพิจารณากายได้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าวิปัสสนาเกิดมันจะเกิดรีวิวกลับมาให้เรารู้เลยแต่นี้จะรู้ได้ละเอียดถี่ถ้วนได้ชัดเจนขึ้นเลยนะก็ทำไปเรื่อยๆทำใจเย็นๆทำความรู้สึกเฉยๆไว้ไม่ว่าไปเรื่อยๆก็ขอเจริญในธรรมนี้ขึ้นไปนะฮะครับผมขอโทรมาจากประเทศลาวเลยเนาะโทรมาไกลจากต่างประเทศครั้งที่แล้วก็เคยโทรมาจากออสเตรเลียเลยแฟนรายการเรานี่มีหลากหลายครับอาจารย์โลกใช่ไหมครับอันนี้มีขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับจากสมุทรปราการนะครับโยมนัทนะครับถามว่าคนถูกลอตเตอรี่ผิดศีลผิดธรรมไหมคะทางด้านศาสนาก็เขาเรียกว่าเป็นอบายมุขครับเป็นปากทางเป็นปากทางที่เข้าไปสู่ตรงนั้นมุขไว้ว่าปากเป็นทางที่ว่าทำให้จิตใจเนี่ยมันจะฝักใฝ่ในเรื่องของความโลภมีโลภะมูลจิตเกิดแล้วมันก็จะเกิดความโลภต่อเนื่องขณะที่โลภเนี่ยถ้าไม่ได้มันก็โกรธแล้วโลภก็โกรธก็จะเกิดอาการที่มันจะแรงขึ้นอัตโนมัติสมมติเราอยู่ตัวธรรมดางี้มันก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมแต่นี้พอเราเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกรุนขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอาการมีการสภาวะกายและใจมันก็เกิดบีบคั้นเยอะมันถึงความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นมาทุกสิบห้าวันถูกต้องทุกคนจะเป็นงั้นถ้าใครเข้าไปถามตรงนี้ทุกๆ15วันก็คือมีหวยออกตอนนี้เราถามว่ามันผิดศีลไหมไม่ผิดเพราะไม่มีศีลในข้อตรงนี้แต่ว่าเป็นอบายมุขเป็นปากทางที่จะตามไปสู่ปากทางลงเหวว่างั้นเถอะปากทางอบายอบายตรงนี้เพราะนั้นมันเป็นทางที่จะไปแต่ยังไม่ทันถึงไปแต่นี้ถ้าเราสะสมมาเราลุ้นมันทุกเที่ยวโลภก็เยอะโกรธก็เยอะเวลาไปถูกก็โกรธเวลาได้มันก็โลภก็อยากได้อีกอย่างนี้ในที่สุดก็สะสมความเป็นเปรตเอาไว้สะสมความเป็นสัตว์นรกเอาไว้นี่ก็เก็บไว้ที่เมมโมรี่เหล่านี้ที่สัญญาพอตายแล้วก็พวกนี้ก็ไปตามเนี่ยอะไรมีกำลังกว่าก็ไปครับขอการครับและในกรณีนี้พระอาจารย์จะให้ถ้าจะให้พระอาจารย์บอกกับทางญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์จะบอกทั้งประเทศเลยพูดยากจังเลยทั้งประเทศที่ไหนที่ไหนไม่ซื้อวีไหมเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าโบราณเนี่ยผมเนี่ยจากคุณยายสอนไว้เลยท่านบอกว่าฟังไว้นะเองก็จะบอกก็จะสอนอีกอย่างนึงว่าอะไรยาย
อย่าอยากจนในซื้อหวยแต่อยากรวยซื้อจอบจ่ายพวกนี้แล้วเราก็จำมาเลยเอ๊ะซื้อจอบตอนหลังมาพอมันเริ่มมาเห็นนี่ไงมันเริ่มอ๋อเขาใช้จอบทำไอ้นี่เนี่ยไปขุดไอ้นั่นขุดไอ้นี่มันเป็นเงินหมดเลยครับผมใช่ไหมขุดเงินทั้งนั้นเลยนะแต่ซื้อหวยเนี่ยจะมีโอกาสถูกมันน้อยมากใช่ไหมในที่สุดแล้วจิตไปหมกมุ่นอยู่ตรงนี้ด้วยเศร้าหมองอีกเกิดญาติโยมก็ถามว่าถ้าเราเล่นประกอบไปสักนิดหน่อยเนี่ยจะเป็นไรไหมอันนี้เขาเรียกว่าบางคนก็ใช้คำว่าเสี่ยงดวงนะคนมันจะถูกมันไงก็ได้ลาบเนี่ยมันจะมาเนี่ยไม่ต้องซื้อหวยมันก็มีลาบอย่างอื่นมาไม่จำเป็นต้องเป็นหวยเป็นอะไรแต่นี่ว่าหวยคนจะถูกเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่าฉุกเฉินคนต้องทําบุญแบบว่าไม่ได้เจตนาไว้ไม่ได้ตั้งใจเอาไว้เกิดว่าน้ําท่วมไฟไหม้หรือเกิดทุกข์ภัยหรือเกิดอะไรพวกนั้นเราปึ๊บพอรู้ปึ๊บเราก็ช่วยเขาเลยเงี้ยเนี่ยพวกนี้สะสมพวกนี้ไว้ก็จะมีโอกาสบางทีมันไม่เจตนาหรอกคุณไม่ต้องไปฝากไฟกับมันหรอกก็จะยกโยมป๋าจะมาก็ได้โยมป๋าผมเนี่ยเขาก็อยู่กับบ้านดีๆนี่แหละครับอยู่ๆไอ้คนขายเนี่ยมามันก็มาขอหน่อยเถอะหรืออยู่8ใบเองเนี่ยขอให้ซื้อไม่มีตังค์กินข้าวแล้ววันนี้ถ้าขายไม่หมดเนี่ยมันขาดทุนเนี่ยครับผม8ใบเนี่ยช่วยหน่อยเถอะอ่อนวอนไปๆปรากฏเราก็ถูกโอ้3ไอ้8ใบหมดเลยเลขเดียวกันหมดนั่นแหละบทจะถูกดูสิก็อยู่เฉยๆเนี่ยครับผมไม่ต้องไปอะไรเลยยังไงทำแบบนั้นบ่อยๆนี่คือเหตุปัจจัยของบุญที่เราสั่งสมเอาไว้บุญนี่ต้องถามเอาตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้จริงๆแล้วเนี่ยบางคนไม่มีบุญทางด้านนี้นะซื้อให้ตายก็ไม่ถูกผมเล่นมาแล้วเหมือนกันตอนสมัยวัยรุ่นผมก็ซื้อเยอะแล้วก็มีตำราเยอะแยะมากมายเป็นปึกๆเป็นกองๆเลยที่ไหนได้ไปเรียนก็เรียนมหาลัยกับเพื่อนสองคนเพื่อนบอกว่าโอ้ยอย่างนี้ก็จนตายแล้วมึงยังต้องกูนี่กูไม่มีทางจนทำอะไรมันใบหวยตอนนั้นหนังสือพิมพ์วัฒจักรเพิ่งออกใหม่เขาลงฟรีเนี่ยก็เลยเอาเลยเลข20บาทเท่านั้นใครอยากได้เลขเด็ด20บาทครับแล้วเขาก็ให้ตั้งแต่00ถึง99อ่ะโอ้ต้องถูกคนนึงใช่มั้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คนเดียวอ่ะเมื่อกี้คนที่ส่งมาล่ะใช่เขาส่งไปตรงนี้นะทั่วประเทศเนี่ยส่งมาหาเขาเนี่ยเดือนๆมันได้หรือว่าเอา10,000คนเท่านั้นแหละครับผม20บาทเท่าไหร่แล้ว 200,000 แล้วนะ 200,000 แล้วแล้วคนถูกก็ยังส่งมาให้อีกเพราะฉะนั้นง่ายไปเนี่ยง่ายแต่มันเรียนสถิตินึกว่าจะใช้สถิติมาไม่ใช่เนี่ยใช้แค่นี้แหละไงต้องมีคนถูกแน่ก็ฉลาดอ่ะครับผมเนี่ยที่สุดเราพวกเล่นหวยใต้ดินก็มันก็เต็ดเจ้ามือหมดอ่ะครับ ก็มันเป็นการพนันนะครับผมก็ห่างๆไว้ก็ดีถ้ามันไม่ไหวมันอยากแค่นั้นก็คิดว่าเราทำด้วยอยากเงินแรงงานเรามันบริสุทธิ์กว่าครับเงินพวกนี้ได้มาทำบุญก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับบุญน้อยทางนี้ขอการพระอาจารย์ครับมีคำถามจาก Facebook ไลฟ์เลยนะครับพระอาจารย์ก็ถามว่าหนูชอบง่วงเวลาเดินจงกรมครับจนเดินไม่ได้เลยมันจะล้มตลอดทำไงดีคะเดินอย่างล้มเนาะยืนยืนคือยืนคือแก้ง่วงยืนอยู่กับที่เนี่ยยืนอยู่เท้าห่างกันประมาณสักคืบหนึ่งให้มันตรงๆขนานกันไปแล้วก็ยืนกำหนดรู้แล้วก็ยืนลืมตาดูอย่างเงี้ยมองต่ำไปสักประมาณสามสองสามเมตรห่างจากเราแล้วก็ดูนึกแล้วก็หลับตานึกไปเรื่อยๆถ้ามันจะวูบก็เดี๋ยวมันจะล้มเองไม่เป็นไรหรอกจิตนี่ไม่ต้องกลัวสุดยอดเหมือนกับว่านั่งมันง่วงนี่เรานั่งอยู่ตรงเสาเนี่ยที่วัดสังฆทานเราให้ทำกันนะปฏิบัติเนี่ยนี่แต่ที่คือไม่นอนไงเขาห้ามเอาหลังเป็นไปพิงอะไรเด็ดขาดห้ามหลังแตะเพราะนั้นถ้าอยู่กับเสาเนี่ยห้ามหลังไปพิงเสาแต่ให้หันหน้าไปหาถ้ามันจะง่วงก็โขกโป๊กเสาแต่โป๊กเดียวครับไม่น่าเชื่อว่าจิตนี่สุดยอดมากพอปั๊มจะง่วงโก้ที่สองมันหลบละหลบปุ๊บหลบปุ๊บได้เคยเห็นมาแล้วแล้วก็เคยทำมาแล้วเจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นแก้ด้วยการยืนนะโยมลองยืนดูยืนอยู่กับที่แล้วก็นึกตั้งแต่ศีรษะไปเท้าด้านหลังลงไปแล้วก็ขึ้นมาด้านข้างลงไปแล้วก็ขึ้นมาด้านหน้าลงไปก็ขึ้นมาแล้วก็ดูรอบๆกายไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะจิตไว้ตรงไหนก็ได้ในกายเราก็แล้วกันไว้หน้าผากก็ได้ไว้ที่ลมหายใจก็ได้ไว้ที่หน้าอกไว้ที่ท้องได้หรือไว้ระหว่างเท้าที่เรายืนก็ได้จะได้รู้สึกว่าเรายืนอยู่ไม่ลืมที่ว่าเรายืนเนี่ยก็จะไม่เผลอสติลองแก้โดยวิธีนั้นดูนะหมดแล้วคำถามผมเนี่ยจะถามพระอาจารย์อย่างสมมติว่าช่วงที่พระฉันเสร็จแล้วเนี่ยฮะเราจะรู้สึกง่วงพระอาจารย์ใช่นี้เราจะต้องนอนก่อนไหมอันที่หนึ่งสักหน่อยไหมอันที่หนึ่งวิธีแก้ท่านบอกเลยว่าเมื่ออยู่ตรงนี้เนี่ยให้นั่งพิจารณายังไม่ขยับไปไหนนะฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นั่งอยู่กับที่เนี่ยแหละแล้วก็พิจารณาอาหารที่เราทานเข้าไปแล้วก็ทำจิตให้เบิกบานขึ้นก็ลืมตาขึ้นมา
แต่นึกข้างในนึกพิจารณาไปว่าอาหารเข้าไปแล้วมันผสมกันแล้วมันทำอะไรอยู่ตอนนี้มันเกิดการย่อยการอะไรต่างนั่งตามหลักของสุขศึกษาเหมือนกันสุขศาสตร์ก็ว่าให้นั่งอยู่กับที่ก่อนอย่าเพิ่งไปไหน5นาทีแล้วหลังจากนั้นค่อยออกไปจะไปล้างภาชนะจะไปล้างภาชนะไปทำอะไรก็ค่อยไป5นาทีให้พิจารณาก่อนให้นั่งอยู่ตรงนั้นซะก่อนนี่คือเขาเรียกอัจฉมยาอัจฉมยาพระเนี่ยก่อนจะฉันเนี่ยปฏิสังขายโยพิจารณาโยแยบคายแล้วถึงจะฉันบิณฑบาตครับถูกไหมแต่ขณะที่ฉันอยู่เนี่ยยาถาปัจจยังพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสักวาธาตุไปเรื่อยเรื่อยครับผมแล้วเมื่อฉันเสร็จเรียบร้อยนั่งพิจารณามันลงมาอยู่ในท้องแล้วเนี่ยอัจฉมยาพิจารณากับสิ่งนี้เราใช้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เก็บการให้กายนี้คงอยู่เพื่อดับเวทนาเก่าแล้วไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นถ้ามันอืดอัดไม่ง่วงนอนแสดงว่าทุกขเวทนาใหม่เกิดแล้วแสดงว่าเรารับประทานไม่ถูกต้องก็ใช้วิธี1นั่งถ้ามันง่วง2ไม่อยู่ให้ยืนขึ้นยืนนี่แก้ง่วงอิริยาบถยืนเนี่ยจะเป็นตัวแก้ง่วงถ้าเดินนี่แก้ฟุ้งซ่านคิดมากแต่นั่งนี่มันนั่งสงบเข้าฌานนั่นเองแต่ถ้าเดินยังไม่หายฟุ้งซ่านท่านบอกให้ไปนอนที่หัตถยาแก้เครียดได้ต้องลองดูนะอย่าเพิ่งเชื่อตามตำราไปอย่างนั้นงั้นถ้ามายืนแล้วยังเอาไม่อยู่ท่านบอกให้กลับไปพิจารณาเลยว่าอาหารที่รับประทานเนี่ยรับประทานอะไรไปมันมากแล้วให้ไปลดเรื่องอาหารวันนี้ทานฉันเข้าไปแล้วมันง่วงเอาละพรุ่งนี้ครึ่งนึงลดลงไปลดลงไปครึ่งนึงแล้วเรายังรู้สึกยังไงยังง่วงอยู่อ้าวง่วงลดไปอีกครึ่งนึงครับถ้ายังง่วงอยู่อีกไม่ฉันเลยพาเราฝึกอย่างนี้มาวันสังฆทานเราทำอย่างนั้นนี่ตัวแก้นิวรณ์และกามาราคะได้ครับผมอาหารนี่เป็นปัจจัยครับเพราะฉะนั้นต้องไปแก้ตัวนั้นต้องต้นเหตุครับแก้ตัวนี้ได้ก็จะช่วยได้ครับไม่งั้นถ้าเราลองยอมเขาสักครั้งแล้วแต่นี้ตลอดต้องเป็นทาสเขาแน่นอนครับนิวรณ์ตัวนี้มันครอบงำเราจะอยู่เลยเพราะนั้นที่ของวัดเราก็คือไม่ให้อ่านหนังสือพิมพ์ผู้ใหม่นะไม่ให้ฟังไม่ให้ฟังวิทยุไม่ให้ดูทีวีไม่ให้นอนกลางวันถ้าทำงี้ได้สี่ข้อมรรคก็เจริญนี่เป็นเด็กหลวงพ่อสอนไว้อย่างนั้นเลยครับผมอาจารย์จะสอนบอกตลอดถ้าก่อนพระใหม่มาจะต้องรู้ตรงนี้กลางวันเนี่ยนอนแล้วเดี๋ยวกลางคืนมันจะไม่นอนมันจะเลยพอมันเลยแล้วเช้ามืดตื่นไม่ได้ครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าโดมิโนต่อไปเรื่อยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ต้องหัดบริหารเวลาสะสมนิสัยไม่ดีใช่เวลาเนี่ยมันบริหารมันอยู่แล้วแล้วถ้าเราฉันเสร็จแล้วเราหลับเลยเนี่ยอาหารยังย่อยไม่เสร็จหลวงพ่อเคยบอกถามพ่อมันง่วงจะทำไงนอนได้ไหมครับครับบอกได้แต่ต้องไปเดินก่อนนะท่านพูดง่ายมากได้แต่ต้องไปเดินก่อนเราก็ไปเดินพอเดินแล้วมันหายพอเดินแล้วอาหารมันย่อยมันก็เบามันก็หายง่วงไปแล้วครับนี่สุดยอดวิธีการท่านบอกได้แต่ต้องไปเดินก่อนเราก็จำตัวนี้ไปเรื่อยเลยยกว่าลองเอาไปใช้นะครับผมหลังรับประทานอาหารนี่จะได้ทำให้มันเป็นโรคหลายๆอย่างอาหารที่ย่อยไปละเอียดดีแล้วเนี่ยจะช่วยเราได้มากถ้าไม่งั้นแล้วก็จะลำบากจะเป็นทำเป็นทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นครับผมก็มีคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์จากสุพรรณนะครับโยมลำยองนะครับถามว่าอานิสงส์การสวดพระคาถาอาการวัตนสูตรคืออะไรคะอาการวัตนสูตรนี่เป็นคาถาที่พระเดชคุณหลวงปู่สังวาลท่านได้มาจากท่านบอกว่าเทวดามาบอกตอนที่ท่านอยู่ป่าช้าแล้วก็พอท่านไปบิณฑบาตก็มีคนถวายนี่มาเลยถวายไปในนี้มาแล้วตอนนี้ท่านอ่านสื่อไม่ได้ก็ให้เขาท่องสวดให้ท่านฟังแล้วท่านก็จำจนท่านสวดได้ท่านบอกว่าคาถานี้เป็นคาถาต่ออายุคาถาที่คุ้มครองได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ต่ออายุด้วยโรคภัยไข้เจ็บเป็นก็ใช้เนี่ยใช้สวดได้สวดทุกวันได้แต่ถ้าพิจารณาเข้าไปในนี้จะเห็นจริงๆแล้วจะเห็นการว่าขั้นตอนของการที่มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยท่านปฏิบัติอะไรขึ้นเกิดวิญญาณอะไรขึ้นมาจนถึงที่สุดอาสวัคคายานเกิดขึ้นแล้วก็เกิดอีกพระพุทธเจ้า27พระองค์ที่เขาสวด28พระองค์เนี่ยมีชื่อทั้งหมดเลยในคำสวดตรงนี้มีก็ต้องเรียกว่าลำดับการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าปฏิบัติมายังไงได้อะไรมันพัฒนาขึ้นเป็นยังไงเหมือนลำดับญาณนะแล้วก็พอเกิดเป็นพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์28พระองค์พวกนี้ในนั้นจะมีในนี้หมดเลยซึ่งก็อานิสงส์มากมายกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์แล้วก็เรื่องของจุดของวิธีการปฏิบัติเลยก็มีอานิสงส์มากท่านให้สวดเมื่อก่อนหลวงปู่มาอยู่ที่สงไสยเนี่ยก็จะสวดกันประจำอยู่ขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมมนครับเจริญสุขจะโยมนักการเจ้าค่ะเจริญพรนักการเจ้าค่ะหลวงพ่อจ้า
ดิฉันขอเรียนถามนะคะถามได้เลยค่ะก็คือเวลาที่แบบว่าดิฉันถ้าดิฉันไปสวดมนต์เนี่ยดิฉันก็อยากสวดมนต์ก่อนมาทำสมาธินะคะพอดิฉันไปสวดมนต์เนี่ยพอสวดไปถึงมาดิฉันมาทำสมาธิเอ๋อก็ไม่ค่อยได้นะคะแล้วถ้าหาว่าดิฉันไม่ได้สวดมนต์เนี่ยดิฉันก็จะแบบรู้สึกทำสมาธิได้ดีนะคะแล้วก็จะได้นานอะไรแบบนี้คะถ้าไปสวดมนต์เนี่ยเราจะแบบได้น้อยบางครั้งก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะหนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวจะดูทางทีวีแล้วก็อีกข้อนึงก็คืออย่างเช่นแบบไปทำบุญวันพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่วัดนะคะก็ตอนคือดิฉันเป็นแบบกระเพาะอยู่ลมจะคอยขึ้นนะคะแล้วพอตอนอย่างเช่นพระมักจะแบบว่าทางวัดเขามักจะแบบมีเทศใช่ไหมคะแล้วก็พอเลิกกว่าจะหมดเวลาจากเทศนี่ก็คือ9 โมง 9 โมงกว่าไปนะคะฉันก็จะท้องก็จะแบบมีลมขึ้นบางครั้งก็คืออยากไปก็คือช่วงจังหวะที่ว่าฉันอาหารกำลังจะฉันก่อนฉันนี่แหละค่ะและอีกองค์หนึ่งท่านก็จะขึ้นไปเทศนะคะแล้วช่วงนั้นนะฉันก็จะแบบรีบบางครั้งก็เอานมอะไรไปกินขนมปังสักหน่อยรีบๆแอบๆอะไรแบบนี้ค่ะก็ว่าลองท้อไปก่อนก็คิดว่าตรงนี้อ่ะมันบาปเท่าไหร่แต่นิดเพราะค่ะยมมาบวชหรือเปล่าบวชเป็นเนคขมมาหรือเปล่าที่ไปกินอะไรนะคะยมเป็นเนคขมมาหรือเปล่าฮะที่ว่าไปแอบกินเนี่ยอ๋อไม่ใช่เป็นเนคขมมาค่ะเป็นยมมาวัดเฉยๆใช่ไหมฮะบาเรียกค่ะอ๋อเป็นยมมาวัดเฉยๆนะค่ะไปวัดเฉยๆอ๋อไม่เป็นไรฮะยมกินแบบไม่ต้องแอบก็ได้เปิดเผยได้เลยหรอคะเออของโยมไม่ได้ไปเอาของใครเข้ามาอ๋อช่วงที่แบบพระท่านกำลังจะฉันเนี่ยนะคะก่อนที่ท่านจะฉันเนี่ยค่ะได้ค่ะโยมทานโดนทานได้ไม่ได้ฉันไม่ได้ทานก่อนพระหรอกไม่ต้องคิดตรงนั้นเพราะโยมไม่ได้เอาอาหารจากจุดนั้นมาเป็นอาหารของโยมเองฮะทานเมื่อไหร่ก็ได้เลยไม่มีปัญหาไม่มีผิดอะไรเลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอกจากว่าพระกำลังเทศจะแสดงธรรมอยู่เนี่ยโยมทานอาหารกันไม่ถูกอ๋อค่ะไม่ใช่ไม่ควรทำยังไม่เทศคือแบบเข้าใจเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันที่พอดีโยมหิวก่อนพอดีพระไปตักกำลังก็พระก็กำลังจะฉันเหมือนกันแล้วแหละโยมคนอื่นเขาก็รับประทานกันเหมือนกันอย่างนั้นไม่ถือว่าก่อนนะเพราะว่าบางครั้งเห็นแบบที่ไปทำบุญด้วยกันเขาจะมองมาแล้วบางทีบางครั้งเขาก็คืออายุน้อยปากนิดนึงก็เกิดรู้สึกแบบเกิดความกระด่างอ๋อไม่เป็นไรฮะอันนั้นธรรมชาติของคนมองเขาไปเห็นเขาก็มองอ่ะธรรมดาขอบคุณเจ้าข้างเดี๋ยวพ่อจะฟังทางทีวีนะคะที่ว่าการเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าหากว่าไปสวดมนต์แล้วเนี่ยก็ได้โยมทำสมาธิแล้วจะได้น้อยนะคะไม่เป็นไรโยมที่ทำเป็นไงสมาธิมันเป็นไงอ่ะที่ว่าได้ยังไงฮะอ๋อได้ก็คือแบบว่าจังสงบสวดมนต์นี่นะคะคือก็ทำให้จิตใจสงบก็คือดูหายใจดูลมหายใจอ่ะค่ะก็จะฟังจากที่แรกประจำเลยนะที่วัดเนี้ยดิฉันก็แบบจะตั้งมั่นได้ดีเป็นลูกติดก็ไม่เป็นไรติดหลวงปู่หลวงพ่ออืมหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองนี่แหละค่ะก็มาได้ตรงที่นี่แหละค่ะที่มากราบที่เนี้ยในโบสถ์นะคะแสดงว่าโยมไม่เป็นโรคภายนอกไปค่ะโยมแล้วตรงนี้ก็ไปทำเนี่ยก็เข้าดีนะคะเหมือนก็จิตสงบดีลืมนู่นลืมนี่บ่อยรับปล่อยวางไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่อะไรอะไรทั้งนั้นตรงอดีตเมื่อเป็นก็ดีสบายใจค่ะแสดงว่าโยมไม่ได้เป็นโรคผิวหนังสวดมนต์ก็สวดมนต์เป็นยาทาไงเพราะนั้นโยมภาวนาเป็นยากินภาวนาเลยเป็นโรคภายในโยมทำได้ดีตรงนั้นก็ทำอย่างนั้นได้เลยฮะไม่ต้องสวดก็ได้ไม่ใช่ปัญหาก็เพราะว่าบางครั้งเราก็พิจารณาสังขารก็คือพิจารณาได้นะคะใช่ถูกต้องบางครั้งก็เห็นชัดบางครั้งก็จะไม่ชัดบางครั้งก็จะเหมือนก็เห็นบ้างอะไรพวกไม่เที่ยงที่โครงอะไรกระดูกอะไรพวกนี้ก็เห็นบ้างเส้นเอ็นอะไรแบบก็เป็นบางครั้งนะเจ้าค่ะได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เห็นแบบขนและฟันหนังอะไรผมอะไรเกศาโลมาและขาทัศตาตัดโจอะไรนี่นะดีฮะนั่นแหละพิจารณาไปได้เลยเพราะนั้นโยมก็ใช้วิธีนี้เขาว่าเขาสวดกันที่ลานธรรมใช่ไหมค่ะ
ค่ะโยมก็เข้าไปที่โบสถ์ไปนั่งเลยได้ไม่ต้องสวดก็ได้แล้วอย่างแบบว่าโยมน่ะก็ปฏิบัติที่บ้านนะคะส่วนใหญ่เพราะโยมรู้สึกแบบสังขารร่างกายมันเหนื่อยอะค่ะคือบางทีส่วนแล้วมันทำให้เราออกอาการเหนื่อยก็ได้มันเลยทำให้เราเวลานั่งแล้วก็สงบไม่ค่อยดีแต่เราคิดว่าเรานั่งแล้วได้เลยก็นั่งเลยแต่เดินอย่าลืมเดินด้วยนะเดินต้องใช้นะโยมเดินเพราะว่าเป็นเส้นเอ็นขาอะไรไม่ค่อยดีนี่จำเป็นเลยต้องเดินโยมด้วยนะคะต้องเดินนะเดินด้วยค่ะเดินแต่ว่าเอาเท่าที่ได้ไม่ต้องไปฝืนมันนะค่อยๆเดินไปมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรื่องหนักเข้าเพื่อหายนะแต่ถ้าโยมไม่ค่อยเดินแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามันจะไม่เดินแล้วยุ่งเลยแต่เนี้ยนะแต่ว่าก็อายุเยอะแล้วนะคะก็เดินเดินแบบทำสติเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องนับก็ได้อะไรแบบเนี้ยทางวัดก็หอกแบบว่าอายุเยอะแล้วเลยแบบเนี้ยถูกต้องฮะดีแล้วที่ได้มาทำนั่นแหละเป็นบุญของโยมแล้วอายุเร็วแล้วก็เตรียมเสบียงที่จะไปเลี้ยงตัวข้างหน้าเนาะก็ใช้วิธีเดินช่วยได้ฮะการเดินนี่จะช่วยปรับสภาพธาตุสี่ของกายเราได้แล้วการเดินเนี่ยมันจะนวดพื้นเท้าเรานะมันจะกระตุ้นปลายประสาทที่พื้นเท้าทำให้เกิดการไหลเวียนของกระดูกของเลือดลมได้อาจจะเอ็นหายไปเลยก็ได้อย่างนอนนี่ก็ปฏิบัติได้นะคะได้ฮะนอนแล้วก็กำหนดรูปนอนตั้งแต่ที่ตะใบเท้าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเนี่ยแล้วก็ดูที่ลมหายใจจะดูตรงไหนที่โยมถนัดอ่ะตรงถนัดตรงไหนเราเอาตรงนั้นเลยนะตามตรงไหนเราสติดีเอาตรงนั้นเลยค่ะดีแล้วฮะก็อนุโมทนาฮะที่ศรัทธาตั้งใจทำออกไปข้างนอกบ้างนิดหน่อยก็รีบดึงกลับอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยให้รู้แล้วเราปล่อยไปมันออกก็รู้ก็ปล่อยไปแล้วก็ตั้งมันตรงที่เราดูอยู่นั่นแหละก็ที่ดีทำดีถือศีลอะไรไปอย่างนี้นะคะดีแล้วค่ะปฏิบัติไปถูกต้องขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะสาธุเจริญธรรมนะนมัสการเจริญพรฮะอย่าลืมไปเดินนะเดินบ้างยืนบ้างจะช่วยเพราะไม่งั้นไม่ปรับผมเป็นหลายคนแล้วเหมือนกันบางทีพอเป็นเกี่ยวกับลงขาเข่าแล้วไม่อยากเดินแล้วพอไม่อยากเดินหนักเข้ามันหนักมันยิ่งตึงมันยิ่งไม่ขยับอ่ะมันก็จะนี่ไม่เดินแล้วแต่นี้ก็ยืนกับนั่งกับนอนยิ่งเป็นต้องยิ่งเดินนั่งหนักเข้ายืนก็ไม่ยืนแล้วแต่นี้ก็นั่งกับนอนนั่งกับนอนนั่งหนักเข้าไม่นั่งแล้วนอนอย่างเดียวไปตายแล้วที่บ้านหลายคนแล้วที่บ้านผมครับทุนประกันครับคือเคยทำงานกันมาเยอะทำงานหนักกันมาพออายุเลยๆวัยชราแล้วเนี่ยก็มันค่อยไหวไงความไม่ไหวก็เลยไม่ค่อยทำเนี่ยบอกก็ทำแต่อย่าทำให้มากสิให้พอประมาณกำลังเราได้การออกกำลังกายนี่อย่าไปฝืนกำลังต้องให้พอดีกับกำลังเราพอประมาณก็ค่อยพัฒนามันจะค่อยๆเพิ่มเองครับตอนนี้คนมันใจร้อน จะอยากให้ได้เลยทำแล้วอะไรก็อยากให้ได้อย่างนั้นอย่างใจเลยนี่แหละใจมันร้อนอย่างนี้ไงถึงได้บอกว่าเรามาฝึกสติเนี่ยใจมันจะได้เย็นลงจิตที่อยู่ที่กายได้เนี่ยใจจะอ่อนโยนจะเย็นลงมานั่นแหละแล้วเราก็จะทำให้เกิดเมตตาขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเมตตาภาวนาพัฒนาเมตตาการปฏิบัติสติเนี่ยเป็นการพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อจิตเกิดเมตตาแล้วมันเย็นมันอ่อนโยนแล้วแล้วถามว่าตอนนั้นนะถ้าเราไปสมมติเราตายขณะที่จิตเราเป็นอย่างนั้นจะไปไหนอ่ะเห็นไหมฮะผมวิหารสี่ก็ไปเป็นพรหมเลยนะเมตตากรุณามุทิตาให้มีอุเบกขาวางเฉยได้พระเดชพระคุณหลวงปู่สอนทางลัดไงเห็นก็ไม่ว่าก็เฉยได้ยินก็ไม่ว่าก็เฉยได้กินก็ไม่ว่าก็เฉยได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยให้ทำอยู่เงี้ยถ้าเราสามารถท่องอย่างนี้เราก็ทำจนเคยชินได้อย่างนี้นะนี่จิตจะเดินเข้าสู่พระนิพพานเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะตรงนี้คือพระนิพพานสภาวะที่มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยจิตจะตรงเฉยไม่ตัดติดอะไรไม่เอียงไปทางชอบและไม่ชอบเห็นไหมถอนความพอใจและความไม่พอใจออกแล้วมันก็อยู่ตรงกลางแล้วแล้วเมื่อจิตขณะที่จะดับแล้วจิตมันอยู่อย่างเงี้ยไปไหนล่ะนี่นะฮะละหมดเลยไม่เอาเลยมันไม่มีตัวอะไรเกิดขึ้นเนอะเพราะชอบมันก็อยากไม่ชอบมันก็ไม่อยากนี่เขาเรียกว่าละตัณหาในตัวกระทบแล้วมันเกิดตรงนั้นขอโอกาสพระอาจารย์ครับวันนี้มีสายข้าวจากนนทบุรีเยอะหน่อยนะครับโยมสุครับเจริญสุขจะโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรค่ะถามได้เลยค่ะฮัลโหลค่ะถามได้เลยโยมถามได้เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้เราก็ป่วยอยู่เนาะโยมก็ป่วยอยู่เป็นผ่าตัดกระดูกที่หลังเนี่ยทีนี้เรา
เรานอนส่วนเอที่ส่วนมนเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยส่วนมนเนี่ยจะบาปไหมคะจะได้บุญไหมบุญเลยค่ะนั่นถูกต้องที่สุดเลยดีกว่าโยมนอนไม่ได้ทำอะไรแล้วมันก็คิดแล้วก็กระวนกระวายไปกับความที่เจ็บปวดนั้นโยมก็สวดมนต์ไปเรื่อยนี่ตัวนี้ที่กล่อมเกลาเลี้ยงใจเรานะทำให้เกิดสติเกิดสมาธิมีปัญญาตรงนี้ได้แล้วก็บรรเทาในเวทนาที่เกิดขึ้นได้เนี่ยถูกต้องที่สุดเลยเป็นบุญเลยโยมขณะนอนก็ทำได้ทุกอิริยาบถเลยฮะหลังจากสวดแล้วเราหยุดสวดก็พุทโธเรื่อยไปสลับกันไปก็ได้นะอิติปิโสเนี่ยโยมสวดไปเลย108สวดไปเรื่อยเลยดีจะมีจะฟังตัวทัศนะคะฟังได้ได้แล้วสวดตามใช่ไหมดีค่ะฟังตอบอยู่ค่ะอ๋อดีฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าคนมีปัญญาคิดทำตรงนี้ได้เนาะจริงๆแล้วมันไม่ค่อยง่ายหรอกที่จะคิดมาทำจะไปอย่างอื่นไปวิตกกังวลเป็นห่วงนู่นห่วงนี่ไปทั่วไปหมดอ่ะตรงนี้โยมจะทำให้โยมหายเร็วๆนะให้บรรเทาเวทนาแล้วก็หายเร็วๆนะคะมีคำถามอีกไหมเอาวางไปแล้วขอให้ขอการถามพระอาจารย์ครับตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับยังจำได้อยู่ก็คือจากที่พระอาจารย์พูดว่าตอนที่ว่าธรรมะหมายถึงโลกเนี่ยคนเราเนี่ยจะถูกดึงให้เข้ามาสู่โลกก็คือมีโลภโกรธหลงมีอะไรต่างๆแล้วอะไรฮะที่จะมันจะดึงเราไปสู่ธรรมได้อ๋อแล้วก็เหมือนกับเราไปสู่ทางต่ำมันเป็นธรรมชาติของจิตนี่ที่ก็ไม่อยู่ไงมันจะต้องออกไปเที่ยวท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยอยู่นั้นธรรมชาติของจิตที่ออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะโดนดึงลงต่ำตามสภาวะของน้ำที่ไหลลงต่ำเสมอจิตนี้จะลงข้างต่ำเนี่ยจะไปง่ายเพราะมันเริ่มต้นจากการชอบกับไม่ชอบเขาเรียกว่าทุกข์เกิดที่จิตเพราะเข้าใจผิดในผัสสะผัสสะคือการกระทบของอายตนะภายในกับภายนอกภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเมื่อตากระทบรูปเกิดอะไรมันมีสองอย่างอย่างที่กล่าวแล้วไงชอบกับไม่ชอบชอบเป็นอะไรเป็นอยากจะได้มาเป็นตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสคือความโลภถ้าตรงข้ามไม่ชอบล่ะก็เกิดโกรธก็เกิดวิภวตัณหาไม่ชอบโกรธขึ้นมาเมื่อเกิดวิภวตัณหาก็เกิดกิเลสคือตัวโกรธขึ้นมานี่ก็เป็นตัวกิเลสมันก็จะไหลลงอย่างนี้ตลอดเพราะนั้นเราสังเกตไหมว่าเมื่อเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราได้รสเราสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันจะนึกอยู่ตลอดแค่ชอบกับไม่ชอบชอบก็เป็นกิเลสไม่ชอบก็กิเลสในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยในองค์ของสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านบอกว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาวิธีการทำมีแค่นี้องค์ประกอบอาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความเพียรแต่ทำไมมีเครื่องเผากิเลสผมก็สงสัยเอ๊ะขันติปรมังตะปูติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเมื่อมีอาตาปีอำนาจของอาตาปีคือความเพียรเนี่ยมันจะทำให้เกิดขันติขึ้นมาขันติจะเป็นเงาตามตัวของความเพียรเพราะฉะนั้นคนที่มีความขยันเนี่ยจะมีความอดทนคนขี้เกียจจะไม่ค่อยทนอย่างที่กล่าวแล้วจะเห็นได้ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นอาตาปีแล้วก็สัมปชานโนสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดไม่ใช่ของที่อื่นเลยสติมาคือสติรู้สติคือผู้รู้นึกได้คิดได้เพราะฉะนั้นสติมารู้ที่กายด้วยความเพียรเห็นไหมตรงกับมรรคมีองค์8ที่เรียกว่าฝึกสติด้วยความเพียรชอบแล้วองค์ที่7นี่ก็คือมหาสติปัฏฐานคือทำอย่างนี้แล้วท่านต่ออีก2ข้อที่เราควรจะทำก็คือวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียแล้วมันจะพอใจและไม่พอใจจากอะไรเพราะจากรูปรสกลิ่นเสียงเพราะทุกข์เกิดที่จิตเพราะเข้าใจผิดในผัสสะเห็นแล้วไม่ชอบกับไม่ชอบนี่เข้าใจผิดทุกข์จะไม่โผล่ถ้าเราไม่โง่กับผัสสะพอเห็นแล้วเราก็ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็อยู่ตรงกลางไม่โง่แล้วเห็นไหมใช่ครับทุกจะเกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจในผัสสะครับตอนนี้พอกระทบก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าได้รสจิตเป็นอิสระเท่านี้ฮะเพราะฉะนั้นการที่จะมาปฏิบัติเนี่ยให้ออกมาจากตรงนั้นได้เนี่ยสติตัวเดียวที่จะดึงเรากลับมาได้แล้วตัวนี้แหละที่พระเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยก็รู้อ่ะตัดรู้รู้อะไรก็รู้จนกระทั่งรู้แจ้งในอริยสัจธรรม4ประการนี่ไงครับขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกาฬสินธุ์ครับโยมแสงจันทร์เจริญสุขจะโยม
กราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรถามได้เลยค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะคือโยมปฏิบัติน่ะเจ้าค่ะคือว่าโยมพิจารณากายคตาสติเจ้าค่ะหลวงพ่อทีนี้เมื่อก่อนโยมจะพิจารณาไปได้นานนะเจ้าค่ะทีนี้มันคือโยมจะขอเล่าให้หลวงพ่อฟังนะเจ้าค่ะย่อยโยมพิจารณาตั้งแต่ใบหน้านี่ลงไปตรงจุดใบหน้าของโยมมันจะเด่นชัดขึ้นมากับตรงส่วนที่เป็นหน้าอกแล้วก็ไล่ลงไปตามหน้าอกแล้วก็ตามสะโพกตามขาตามอะไรลงไปถึงปลายเท้านะเจ้าค่ะทีนี้เมื่อก่อนมันจะอยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่ามันพิจารณาได้นานนะเจ้าค่ะหลวงพ่อพัฒนาขึ้นทีนี้โยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าการที่บางครั้งมันก็ออกไปนะหลวงพ่อบางเราก็รู้สึกตัวมันออกแล้วก็ดึงกลับมาดูทีนี้มันเหมือนกับว่ามันจุกมันอยากจะร้องไห้นะเจ้าค่ะหลวงพ่อทีนี้มันไม่โยมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมแล้วเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเราจะจิตเราว่ายังไงเราจะดูพิจารณากายตลอดหรือว่ายังไงโยมจะขอฟังหลวงพ่อทางทีวีนะเจ้าค่ะก็ถ้าฟังนี้ได้ยินไหมโยมจะกราบนมัสการเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วสภาวะที่เกิดขึ้นมันเป็นปิติอโยมมันจะเข้าสมาธิแต่นี้บางทีแล้วแต่บางท่านบอกว่าก็ไม่ให้เข้าก็มีแต่ว่ามันจะเข้าเลยโยมปล่อยมันจะเข้าเป็นสมาธิเข้าแล้วก็เข้าไปสงบสมาธิคือหยุดคิดแล้วก็จะเหมือนกับจะว่างๆอยู่งั้นรู้ตัวอยู่มีสติรู้อยู่เนี่ยก็เรียกว่าสมาธิต้องรู้ต้องมีสติรู้ถ้าไม่มีสติรู้แล้วนิ่งไปเลยว่างไปเฉยๆอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นการที่โยมฝึกสติรู้กายไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นสติตัวที่ฝึกแล้วเมื่อเกิดสมาธิมันก่อนจะมีเนี่ยมันจะเกิดเป็นปิติขึ้นมามันจะเกิดเหมือนจะปลื้มจะร้องไห้มันตื้นตันใจขึ้นมาบางทีก็เป็นบางคนก็ขนลุกขนพองขนลุกสู้ซ่าขึ้นมาก็มีก็แล้วแต่พิธีที่จะมีก็ให้โยมกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตต่อไปสังเกตที่โยมสังเกตกายตรงไหนก็สังเกตไปเรื่อยๆใช้เป็นผู้สังเกตการฮะดูสังเกตไปดูไปแค่เฉยแล้วไม่ต้องไปตัดสินอะไรดูซื่อๆอย่างนั้นแหละรู้อย่างนั้นก็รู้งั้นแหละไม่ต้องไปใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีเป็นยังไงก็เห็นตามไหนก็ตามนั้นที่เรานึกได้ไปนะเสร็จแล้วโยมถามว่าถ้าเวลาเจ็บป่วยเราจะทำจิตยังไงจะต้องพิจารณานี้ต่อไปหรือจะทำยังไงสติเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นสติที่มันเกิดแล้วอย่างที่จะมาบอกถ้าโยมรู้แบบซื่อๆแล้วไม่ต้องไปตัดสินอะไรเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดพลังงานขึ้นมาเองโยมจะรู้สึกโล่งๆขึ้นมาได้เองดังการปฏิบัติเนี่ยมันจะรู้สึกโล่งๆโปร่งเบาๆถือว่าถูกต้องถ้าปฏิบัติแล้วมันอึดอัดขัดเคืองมันรู้สึกมันยังไงมันไม่สบายกายไม่สบายใจโยมต้องเปลี่ยนวิธีละแสดงว่าไม่ถูกจริตหรือว่าผิดวิธีนะฮะเพราะการปฏิบัติเนี่ยสติที่จะรู้ได้เนี่ยมันจะโปร่งเพราะเราไม่ได้ไปคิดไม่ได้ไปตัดสินตรงนี้ความคิดไม่เกิดเลยนะแค่รู้เฉยๆอ่ะถูกไหมเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินก็แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรได้ยินอะไรเห็นอะไรเพียงแต่เห็นเป็นรูปได้ยินก็ได้ยินแต่เสียงแต่ได้ยินที่หูแค่นี้แต่จิตเราส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่กายไงนั่นแหละฮะนั่นก็เป็นการทำที่ถูกแล้วยงก็ทำถูกแล้วแต่นี่ถ้าถึงขั้นที่ว่าป่วยแล้วเราจะทำใจยังไงเนี่ยอีตรงนี้ก็โยมก็ยังดูกายอย่างนี้มันก็ช่วยบรรเทาได้จะว่าไปแล้วนะการพิจารณาไปอย่างเงี้ยแต่ด้วยหลักการจริงๆเขาให้ทำความสงบใจให้เกิดขึ้นก่อนด้วยหลักการนะเพราะว่าคนยุคสมัยนี้ห่างพระพุทธเจ้ามา 2,000 กว่าปีเนี่ยไกลเพราะฉะนั้นเรื่องบารมีที่จะมาทำพิจารณาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยจะยากจะมีน้อยมีเหมือนกันแต่น้อยเพราะฉะนั้นพื้นฐานคือถ้าจิตสงบเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานบอกไงเมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้แต่ถ้าจิตไม่สงบท่านบอกก็ยังเห็นไม่ได้หรอกเพราะอย่างที่กล่าวแล้วไงอายตนะเราเนี่ยกระทบทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแล้วมันเกิดความคิดชอบไม่ชอบมันมีอยู่นี้ตลอดเวลาเลยงั้นการที่เราจะมาเห็นตามความจริงได้ว่าผมขนเล็บผนังที่จริงๆมันเป็นยังไงตามธรรมชาติถ้าปล่อยมันไว้ตามธรรมชาติมันเกิดอะไรยังไงเป็นปฏิกูลยังไงไอ้ตรงเนี้ยเราจะพิจารณาไม่เห็นแล้วโดยธรรมชาติของคนที่เกิดมาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันนี้เลยยิ่งจะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะผมต้องสวยขนต้องสวยไม่สวยก็แวกมันออกไปนะเล็บก็ต้องสวยมันก็ต้องแต่งฟันก็ต้องสวยก็ไปดัด
หนังนี่ยิ่งแล้วเลยกระบวนการบิวตี้ทั่วโลกเกิดขึ้นเพราะหนังเท่านั้นเองที่เข้าใจผิดในหนังนี่ไงเนี่ยเขาเรียกว่าหลงเข้าใจผิดเขาเรียกวิปลาสคลาดเคลื่อนในความเป็นจริงไปเห็นผิดเห็นผิดจากตรงนี้เองเราก็เลยมายึดถือตรงนี้ไว้แล้วมันก็ยึดสะสมสะสมไม่นานมากกว่าเราที่จะเข้ามาเห็นมาอะไรได้ต่างๆเนี่ยคลายออกไม่ง่ายแต่ว่าไม่เกินความพยายามของมนุษย์เพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยเฉพาะมาสร้างบารมีตรงนี้แหละเพราะนั้นโยมก็ต้องค่อยๆเพียรต่อไปถ้าอย่าไปคิดไปข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันเกิดเนี่ยตอนนั้นถ้าป่วยอ่ะโยมก็ต้องหาหมอละเนี่ยอันหนึ่งละแต่จะทำไปแล้วเนี่ยถ้าจิตมันดีสติมันมีกำลังแล้วเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยธรรมโอสถรักษาได้เราสามารถจะมีวิธีปัญญาจะเกิดเองฮะอันนี้เราจะคิดเองตอนนี้มันจะไม่ถึงแต่ถึงเวลาเนี่ยมันจะเป็นของมันพัฒนาดังนั้นการเจริญสติของโยมเท่ากับเจริญจิตเจริญปัญญาก็เรียกว่าพัฒนาภาวนาแปลว่าพัฒนาผมก็เลยขอโอกาสพระอาจารย์นะครับยังจะถามพระอาจารย์นะครับว่าการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์การปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความสำคัญยังไงฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะหลงลืมไปหรือว่าอาจจะไม่ได้สนใจในการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนี่มันจะทำให้เราดีขึ้นบอกเลยที่กล่าวเมื่อกี้นี่ฮะ คนที่ปฏิบัติธรรมนี่เป็นคนที่มีบุญมากที่สุดเลยจนคิดมาทำได้ไม่ง่ายแต่ที่มาทำแล้วเนี่ยจริงๆมนุษย์เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยต้องมาทำตรงนี้แล้วเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพราะอยู่โลกระหว่างกลางถ้าเราทำอกุศลได้มากตายแล้วมันก็ไปลงอบายครับผมแล้วก็เสวยทุกอย่างเดียวไม่มีโอกาสแต่ถ้าเราทำกุศลไม่เยอะก็ขึ้นไปอะไรสวรรค์พรหมอันนั้นก็ไปเสวยสุขอย่างเดียวก็ค่อยโอกาสก็น้อยลงจากชั้นนู่นชั้นพรหมสุทธาวาสที่ท่านผ่านจากตนาคามีไปแล้วไปอยู่ท่านก็ไปต่อเรื่องตรงนั้นได้ไม่ต้องลงมาแล้วหรือไม่ก็อยู่ที่ชั้นดาวดึงนี้ก็จะมีโอกาสได้ฟังธรรมบ้างเพราะนั้นระยะเวลามันยืดยาวมากแล้วมันก็เสวยแต่ความสุขมันจะเห็นสภาวะนี้ยากดังนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงพระองค์ทรงแสดงอะไรอภิธรรมอภิธรรมเจ็ดดวงนั่นแหละเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยเพราะเทวดาเขามีกายทิพย์พิจารณากายแบบอย่างเราเนี่ยให้เป็นปฏิกูลเขาไม่เห็นเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าสภาวะจิตอย่างนี้เป็นยังไงเหตุปัจจัยโยอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยเหตุคือเจตนาปัจจัยที่ประกอบเป็นอะไรอากาศเป็นปัจจัยอุตุเป็นปัจจัยใช่ไหมอาหารเป็นปัจจัยถ้าง่วงอาหารเป็นปัจจัยอย่างนี้เป็นต้นก็มันจะเป็นลักษณะนี้เขาจะเอาจิตเข้ามาสภาวะจิตเขาจะเข้าใจได้ครับดังนั้นนั่นก็เสวยสุขก็โอกาสก็น้อยแต่โลกมนุษย์เนี่ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็มีศักยภาพมีกายเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจะใช้กายตัวนี้แหละที่จะมาทำความเข้าใจเห็นได้ชัดว่าใช่เห็นทุกข์แล้วเห็นการดับทุกข์ได้ที่สุดแล้วมันดับจนถึงที่สุดของมันตรงนั้นมันว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีหยาบกลางละเอียดไม่ใช่ตัวเดียวนะค่อยๆทำแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเองมันจะพัฒนาไปตามลำดับมันจะไม่มีการข้ามขั้นหรอกฮะข้ามไปแล้วมันต้องกลับมาที่ฐานอีกกรรมฐานคืออยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นทำฐานให้แน่นเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวมันขึ้นไปเองทีนี้จะสร้างอีกชั้นก็ได้ถ้าฐานไม่แน่นแล้วรีบสร้างเดี๋ยวก็พังเป็นเช่นเดียวกันเพราะนั้นความเก่งไม่สำเร็จความเพียรถึงจะสำเร็จแล้วเป็นคนเก่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านแต่งเพลงไงเก่งก็ตายเก่งก็ตายตายเพราะเก่งตายเพราะเก่งจริงแต่ว่าคนเพียรคนขยันไม่ตายทำไปจนถึงขั้นที่รู้แล้วจนถึงขั้นเรียกว่าเขาเรียกว่าวิปัสสนาเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยธรรมที่ไม่ตายครูเจ้าตรัสรู้ตัวนี้นะพระองค์ออกเสียสละจากพระราชวังมาประสาทสามฤดูเสียสละพระอัปมเหสีพระราชบุตรที่เพิ่งเกิดเลยราหุลเสียสละมาเพื่ออะไรเพราะว่ารักและเป็นห่วงเขามากว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพ่อก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วใครจะช่วยเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเป็นความเป็นมหาบุรุษมหาโพธิสัตว์สร้างสังสังสมบารมีมาเป็นมาสี่สงไขยกำลังแสนมหากัปมีกำลังจิตกำลังกายมีกำลังรู้แล้วก็มีกำลังปัญญาที่คิดได้ว่าเราควรจะต้องออกไปเสียสละไปหาท่านบอกว่ายังไงออกมามาแสวงหาอมฤตธรรมนี่ใช่แล้วจากนั้นอะไรธรรมที่ไม่ตายผู้ขาดสติคือผู้ที่ตายแล้วผู้ที่มีสติคือผู้ที่ไม่ตายถูกไหมนี่ไงก็อมฤตธรรมสติตัวนี้ไงเพราะฉะนั้นสติจะดึงออกจากตรงนั้นได้หมดเลยนะสติถ้าถอนความพอใจและความไม่พอใจได้เป็นสติที่รู้ซื่อได้แม้พลังงานเกิดตรงนี้พลังการเกิดจากการสูญญากาศใช่ไหมสูญญาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสูญสูญญาตานะนั่นแหละทำนองเนี่ยที่พูดอ่ะ
ก็คือความอยู่ในสภาวะตรงนั้นความว่างมันเกิดพลังงานยิ่งใหญ่ที่ประมาณยากเลยตรงเนี้ยเห็นไหมก็อย่างพลังงานของอะไรระเบิดปรมาณูใช่ไหมที่เขาจะไปอัดเอาไว้เนี่ยก็เป็นลักษณะของอย่างนั้นนะความเป็นไม่มีไม่ใช่ตัวแน่นฮะเป็นตัวนั้นแหละมันจะเกิดการตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะนั้นเรื่องนี้มันละเอียดขึ้นไปหน่อยบางทีโยมอาจจะฟังไม่เข้าใจเพราะว่าค่อยๆทำในจุดเนี้ยเราเดินมรรคมีองค์8อย่างเดียวเนี่ยด้วยสตินี่แหละแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าในที่สุดพระพุทธเจ้าคนพบธรรมที่ไม่ตายอมฤตธรรมก็กลับมาตอบแทนได้เลยจะตอบแทนอาจารย์ก็อ้าวอาจารย์ไปซะแล้วตายไปแล้วองค์หนึ่งก็เพิ่งเมื่อวานอีกองค์หนึ่งก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอันนี้ก็ทำไงก็นึกถึงผู้ที่มาอุปถัมภ์ดูแลเป็นพระคุณนี่กตัญญูจะต้องเกิดเพราะนั้นคนปฏิบัติธรรมเมื่อถึงสมาธิเนี่ยกตัญญูจะเกิดแล้วอย่างโยมเนี่ยก็เข้ามาคิดใช่ไหมเคยมีคนเมื่อกี้ที่ถามเนี่ยว่านึกถึงพ่อแม่ว่าโอ้เขาไปท่านแล้วเรามันนึกว่าเราไม่ได้ตอบแทนแต่ตอนเขาอยู่เนี่ยเขาเถียงแต่ตอนที่เขาอยู่นี่ก็เถียงกับเขาตอนนั้นยังไม่ถึงยังไม่ได้มาทำนะเนี่ยธรรมะมาเนี่ยโลกาก็ไม่วินาศแล้วใช่ไหมถ้าธรรมะไม่กลับมามันก็โลกาวินาศมันแตกอย่างนั้นกตัญญูจะเกิดขึ้นจากหลังต้องเกิดเพราะว่ากตัญญูนี่คือเครื่องหมายของคนดีเป็นพื้นฐานของผู้ที่จะก้าวสู่ธรรมะชั้นสูงต่อไปได้ถ้าตัวนี้ไม่เกิดมันขึ้นไม่ได้มันเป็นตัวตนอยู่ครับเพราะนั้นอริยบุคคลเนี่ยตัวแรกที่ต้องละคือสักกายทิฏฐิความเป็นตัวเป็นตนหลงผิดคิดว่าเป็นตัวเรานี่ไงครับดังนั้นเราต้องมาศึกษาเรื่องอะไรอาการ32ประกอบมาเป็นเราคุณพ่อให้มา20คุณแม่มา12ครับธาตุดินกับธาตุน้ำตัวแล้วต่อมาก็มารู้ว่าแยกเป็นธาตุ4ครับกายแล้วนี่แบ่งแล้วเป็นธาตุ4นะดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองที่ประกอบกันพ่อให้มาธาตุดินแม่ให้มาธาตุน้ำส่วนของเราเป็นมนุษย์มันได้37องศาเซลเซียสธาตุไฟส่วนธาตุลมก็หายใจเอาเองใครขี้เกียจหายใจก็กลับบ้านเก่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นความเป็นธาตุเสร็จเราก็มาแบ่งต่อมาเป็นขันธ์5ก็พิจารณาขันธ์5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ปรุงแต่งแล้วก็วิญญาณขันธ์มีลักษณะอย่างไรมันทำงานอย่างไรพอพิจารณาไปแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้รูปังอนิจจังรูปังอนัตตารูปไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้แต่ทำไมเขาไม่ใช้คำว่าเวทนาเป็นทุกขังอะถูกไหมใช่ไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมไม่กล่าวทุกขังไว้รูปังอนิจจังรูปังทุกขังรูปังอนัตตาตรงนี้ใช่ไหมแต่ในบทสวดจะบอกว่ารูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเพราะว่าเกรงว่าผู้ที่ยังเข้าใจไม่ถึงตรงนี้อันนี้คือทุกข์ในไตรลักษณ์คนจะไม่เข้าใจสภาวะของการที่ทนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ก็คือการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะมันต่อเชื่อมกับไอ้เนี่ยอันนี้จังครับแต่นี้ถ้าเราไปใส่ทุกข์ไว้เนี่ยคนจะไม่เข้าใจผิดเป็นทุกขเวทนาไปทุกขเวทนานี่มันกายใจอยู่ตรงนี้แต่ทุกข์ในสภาวะนี่มันทุกข์ทั้งหมดเลยครับสังขารในโลกนี่มี3ชนิด1สังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองครับก็ทนไม่ได้ครับ2สังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองครับอะไรต้นไม้สามสังขารที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณของดินหินทรายโตก็มันก็จะต้องเสื่อมสลายไปแน่นอนตามกาลเวลา มันเสื่อมทุกวันแต่เรามองไม่เห็นตอนนั้นเองครับผมก็เรียกว่ามันต้องทนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ต้องใช้วิปัสสนาเข้าไปดูนั่นเพราะฉะนั้นวิปัสสนาเข้าไปดูก็เนี่ยมันจะเกิดสภาวะนี้เองครับเพราะการพิจารณาเนี่ยจะทำให้เราเข้าไปถึงตรงนั้นได้ครับผมขอโอกาสครับอาจารย์ครับตอนนี้เวลาในช่วงสุดท้ายของเราก็ได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันก็ในวันพรุ่งนี้ยังไงญาติโยมอยากจะสอบถามปัญหาหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถเขียนจดหมายของตัวเองเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000และในช่วงสุดท้ายนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่ได้โทรเข้ามาถามปัญหากับพระอาจารย์ในช่วงสุดท้ายนี้ขอขาดพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็วิชิตังปฏิตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิสันตุจงสำเร็จในฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงถึงเต็มที่ท่านโตปนรโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสัพพคตัวนอกสัพพคตัวในเสนียจะไหลวิวันชัยเยสัพพะท่านังสัพพะลาพังพระวันตุเมรักกันตุตุรักกันตุขอเจริญสุขทุกท่านทุกเรื่องก่อนโรคของทีวีใบนี้
ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะThank you.